Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the excitement of Muay Thai. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง8 Muay Thai Super Champ. มาอยู่กับผมแมทธิวดีนอีกแล้วนะครับผมสดๆจากสังเวียนบ้านเจ้าพระยาครับถนนพระอาทิตย์แห่งนี้ครับเจอกับเราได้ทุกวันอาทิตย์ครับ19 นาฬิกาเป็นต้นไปครับกับแม่ไม้มวยไทยเต็มรูปแบบนะฮะจัดเต็ม3ยกที่มันที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกว่าเรามีคู่มวยทั้งหมด8คู่เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าที่เพิ่มเข้ามาสัปดาห์นี้และเริ่มจากสัปดาห์ที่แล้วนะฮะนั่นคือมวยไทยซูเปอร์แชมป์ซีรีส์ออฟแชมเปี้ยนครับหรือว่าศึกมวยรอบกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลนั่นเองครับเป็นโฟร์แมนทัวร์นาเมนต์ครับสัปดาห์ที่แล้วนะฮะทาง Starboy เพชรเกียรติเพชรได้แชมป์กลับบ้านไปพร้อมเงินรางวัลด้วยนะฮะสัปดาห์นี้นะฮะเป็นตาของมวยรอบที่มีแต่สาวๆครับ4สาวของเราครับเป็นซูเปอร์สตาร์ทั้ง4ท่านเลยครับอีกสักครู่เดียวเราจะทราบว่าใครเป็นใครและใครจะพบใครในรอบแรกแต่ก่อนหน้านั้นขออนุญาตพูดถึงเงินรางวัลพิเศษที่เรามีมอบให้กับนักมวยทุกคนในวันนี้ครับเริ่มจากทางผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไฟฟ์และถุงขยะฮีโร่ทนเหนียวคุ้มเก็บเรียบทุกงานขยะครับผมสำหรับนักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้มีแผลแตกได้ครับรับไปเลยแน่นอน 100% ครับอีกหนึ่งรางวัลครับนั่นคือการน็อกด้วยแม่ไม้มวยไทยครับแอนเดอร์ซินจัดให้อย่างแน่นอนครับสำหรับการน็อกด้วยท่าเตะก้านคอเข่าลอยหรือว่าศอกกลับครับรับได้เลย 10,000 บาทถ้าเกิดน็อกได้ด้วยจระเข้ฟาดหางรับ 30,000 บาทเต็มขยันกันทำครับไม่แน่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในวันนี้ครับรอลุ้นกันดูครับทัวร์นาเมนต์ของเราครับต้องบอกว่ามันจริงๆนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าการประกบคู่นะครับเราขอพูดถึงคู่มวยอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ครับเราจะเริ่มจากคู่แรกครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างประเทศไทยและประเทศอิหร่านครับนักมวยคนแรกนะครับเพชรพยัพพอหอมกลิ่นครับนักมวยจากจังหวัดชุมพรครับเจอกับนักมวยจากประเทศอิหร่านที่มีชื่อว่าซาเดกฮาเชมีและในคู่สี่ของเราครับสมเด็จพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับจอมสังหารจากเพชรบูรณ์จะพบกับนักมวยจากประเทศจีนครับนั่นคือลีซินเชียนหลังจากนั้นครับเราจะต่อด้วยคู่ห้าครับซีเกมมอการกีฬาเชียงใหม่นะครับผมดาวรุ่งสาวดีกรีแชมป์จากจังหวัดน้องคายนะครับจะพบกับนักมวยจากประเทศแอลจีเรียครับคาริมเบนนาเลียครับนะฮะไม่ใช่สาวนะฮะเป็นหนุ่มๆนะฮะต่อด้วยคู่6ครับการันตีมอการกีฬาเชียงใหม่ครับลานาจอมลุยฮะจะจัดเต็มนะฮะกับนักมวยจากประเทศจีนอีก1คนครับนั่นคือหลานใจเฉิงต่อกันดีครับกับคู่7ครับซึ่งคู่นี้จะต้องมันอย่างแน่นอนครับเพราะว่าสุภชัยเล็กอยุธยาไฟท์จิมครับค่ายมวยดังนะฮะส่งเข้าประกวดครับจะพบกับนักมวยจากประเทศคีร์กีสถานอย่างเอแม็กคูมักชัยเอฟจัดไปนะครับผมและสำหรับมวยรอบของเราในวันนี้นะครับผมนี่คือมวยไทยซูเปอร์แชมป์ซีรีส์ออฟแชมเปี้ยนครับกับศึกมวยรอบกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลครับวันนี้ชกในพิกัดน้ำหนัก57กิโลกรัมครับขอเชิญพบกับทั้ง4สาวที่จะชกในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเริ่มจากท่านแรกครับขอเชิญสาวสิงห์ สโสภี from Thailand และต่อกับรุสลาน่าวีเนียสกานะครับจากประเทศยูเครนครับนี่คือคนเดียเกียรติเพชรนะครับผมให้เกียรตินะฮะถือเข็มขัดของเราออกมาเลยนะครับใครจะถือมันกลับบ้านครับต้องมาลุ้นกันดูครับนี่นะครับนักมวยจากประเทศยูเครนครับรุสลาน่าอีวีเนียสกาครับต่อด้วยนักมวยจากประเทศฝรั่งเศสครับมอร์แกนแมนฟรีดีและนักมวยสาวคนสุดท้ายของเราครับแชมป์จากประเทศอาร์เจนตินามาเลน่ากาเซียโอ้ welcome all these are all four of our fighters in our four man tournament this evening who will take home the super champ belt and the prize money thank you to คุณเดียเกียรติเพชรนะครับและถึงเวลาที่เราจะมาลุ้นกันนะฮะกับการประกบคู่ครับใครจะพบใครในรอบแรกในวันนี้ครับเรามาลุ้นกันดูที่จอประกบกันได้เลยเอาละครับแรนดอมนะครับรอดูใครจะพบใครครับในรอบแรกนี้สาวสิงห์มาแล้วครับจะเจอกับมาเลน่ากาเซียจากประเทศอาร์เจนตินานะครับเอามากันเลยนะครับมาคู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งคู่ที่เหลือแล้วครับนั่นคือมอร์แกนแมนฟรีดีครับจากประเทศฝรั่งเศสเจอกับรุสลาน่าจากยูเครน
นี่คือคู่2และคู่3ของเราในวันนี้ครับใครชนะก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับซึ่งจะไปชิงกันในคู่ที่8ในค่ำคืนนี้ครับสำหรับทุกท่านที่ชอบชมรายการของช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับอย่าลืมเข้ามากดไลค์และแชร์เฟซบุ๊กของมวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับรวมไปถึงการ subscribe มาที่ YouTube ของไทย CH8 ครับจะได้ไม่พลาดมวยมันๆแบบนี้แน่นอนเอาละฮะพูดกันมาเยอะแล้วครับผมว่าถึงเวลาที่เราจะพักกันสักครู่และช่วงหน้ากลับมาพร้อมคู่แรกแน่นอนWelcome back, ladies and gentlemen. We're about to kick off tonight's Muay Thai action. Are you ready for some Muay Thai tonight? All right. It is gonna be a fun night, ladies and gentlemen. We have 8 fantastic fights. Let's start with fight number 1 at 59 kilograms between Iran and Thailand. Our first fighter here is from the blue corner. He is 28 years of age, 174 centimeters tall, with a record of 38 fights.28 wins, representing Iran. Please give it up for Sadegh Hashemi. นักมวยจากประเทศอิหร่านครับอายุ28ปีครับชกมาแล้ว38ไฟท์นี่คือ Sadegh Hashemi.และคู่ชกของเขามุมแดงครับจากชุมพรประเทศไทยครับอายุ16ปีครับสูง174เซนติเมตรครับชกมาแล้วถึง48ไฟชนะ30ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงประมือต้อนรับเพชรพยัคฆ์พ่อหอมกลิ่น from Thailand representing Chumphon province 16 years of age with 48 fights to his record this is เพชรพยัคฆ์พ่อหอมกลิ่นและกรรมการบนเวทีครับคุณสุรชาติไปสมุทรสวัสดีครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ประจำวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์2563ครับเช่นเดิมครับคุณเชื้อชายเนรการและผมบรุษคงประดิษฐ์ทำหน้าที่บรรยายครับ23กุมภาพันธ์ครับออกสตาร์ทพิกัด5 19กิโลกรัมครับไปดูเด็กจากประตูภาคใต้ครับจังหวัดแรกครับที่จะล่องใต้ไปนั่นก็คือตัวแทนจากจังหวัดชุมพรวัยเพียง16ปีครับเพชรพยัคฆ์พอหอมกลิ่นนะครับปัจจุบันที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายลูกมะขามหวานครับของเบี้ยวลูกมะขามหวานครับกิตติพงศ์ก่อแก้วนะครับ174 48ชนะ30แพ้18ครับพี่น้องแดนสตอร์ต้องส่งใจเชียร์แล้วครับเจอกับอิหร่านแล้วอยู่กับอโยธยาไฟยิ้มซะด้วยเห็นแล้วหนักใจแทนครับนักมวยที่ว่าก็คือซาเดคฮาซิมีนะครับอายุ28ปีนะครับสูง174เซนติเมตร38ครั้งชนะ28แพ้10ครั้งนะครับวันนี้รับรองว่าเพชรพยัคฆ์ไม่ใช่งานง่ายครับเดี๋ยวติดตามนะครับและวันนี้อย่าลืมเรื่องของมวยรอบด้วยครับมวยรอบกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลนะครับคู่2คู่3แล้วก็ไปชิงเป็นคู่สุดท้ายกำลังก้มลงกราบพระแม่ธรณีครับทางด้านของเพชรพยัคฆ์พอหอมกลิ่นรูปร่างดีทีเดียวครับ174 16ย่าง17ส่วนสูงยังเจริญต่อไปครับจนถึงวัย19ปีเสริมกล้ามเนื้อเน้นเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการเข้าไปหน่อยครับต่อยอดชาวต่างประเทศได้สบายสบายครับเด็กคนนี้วัยกำลังห้าวเลยนะครับและถ้าห้าวจริงวันนี้นะครับก็ต้องทำให้คู่ต่อสู้แตกให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าแตกนี่รีเวิร์สมอบรางวัลให้กับนักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้แตกนะครับนี่ครับแฟนมวยรุ่นจิ๋วรุ่นเยาว์ครับต้องบอกว่าซุปเปอร์ VIP ครับอย่างนี้คุณมารุตครับขี่คอคุณพ่อดูมวยครับนึกถึงเราวัยเด็กๆเลยครับพื้นที่มันแออัดยัดเยียดไปด้วยแฟนหมัดมวยครับต้องตีตัวซุปเปอร์ VIP เลยครับเป็นการซึมซับนะครับปลูกฝังให้เด็กๆรักกีฬามวยไทยนอกจากนี้ก็ยังมีรางวัลพิเศษจากแอนตาซินนะครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับจากการใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกคู่ต่อสู้นะครับเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับมอบให้ 10,000 บาทนะครับถ้าน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางมอบให้ 30,000 บาทครับบนเวทีหน้าที่ของสุรชาติใบสมุทรครับมาดูคู่แรกครับออเดิร์ฟจานแรกก่อนครับ
19นาฬิกาตรงเสาร์อาทิตย์เราเจอกันครับทางช่อง8วันนี้อย่าลืมนะครับคู่2คู่3นะครับเป็นศึกมวยรอบกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลนะครับของไทยนี่ก็นำทัพโดยสาวสิงห์ สโสภิตครับวันนี้จะประกาศศักดาสาวไทยให้กับโลกรู้นะครับ4สาวบนสังเวียนในมวยรอบโซโลนั้นมีดีกรีทั้งนั้นนะครับแชมป์ประเทศไทยแชมป์อเมริกาใต้แชมป์ยุโรปแชมป์จากฝรั่งเศสอ่ะเดี๋ยวดูครับใครจะเดินรอยตามเส้นที่2ตามทางด้านสตาร์บอยไปครับเอาละครับยกแรกครับเพชรพยัคฆ์กับซาเดคฮาเซมี่ครับโอ้โหเริ่มต้นแรงเลยครับฮาเซมี่นี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับตั้งล่าตั้งท่าตั้งลำไม่ได้ครับโดนทันทีครับมาที่นี่จะตีหัวชาวบ้านนี่ไม่ต้องง้างครับไม่ต้องบอกว่าจะตีวันไหนเมื่อไหร่ครับต่อยๆเลยครับมาที่นี่ชิงจังหวะออกด้วยรวดเร็วนะครับนักมวยจากอิหร่านครับซาเดคฮาเซมี่แหมแทบทูหน้าอกหน้ากลัวเลยครับแทบทูหน้าอกของเพชรพยัคฆ์นั้นน่ากลัวเลยครับโอ้โหตัดซ้ายลำตัวครับว้าจะเล่นการคอครับมีรางวัลพิเศษมอบให้นะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยแอนตาซินในห้างวินัยวีระผู้ชมครับผู้ที่กล้าเปิดกล้าแรกกันนะครับไม่ต้องมีรีรอครับไม่ต้องมัวต้องหน้าครับโอ้โหหัวร้อนเหมือนกันครับเพชรพยัคฆ์ต้องอย่าหลุดอย่าหลวมนะครับโอ้โหมาแรงครับนักมวยจากอิหร่านฮาเซมี่จัดก่อนเลยอุ้ยเฉียวเฉียวปลายคางครับเกือบร่วงเหมือนกันเอาละครับล็อกได้ตีได้นะครับเพชรพยัคฆ์แหมจะพาทางด้านของซาเดคฮาเซมี่บินอีกแล้วครับดุจริงๆครับเด็ก16คนนี้ครับเจอลูกตัดซ้ายลำตัวนี้ต้องชิงออกแช่งก่อนให้ได้ครับเอาละครับบวกไปบวกมาครับใจต้องนิ่งจะเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งครับกรรมการบอกอย่าหนีเยอะครับเวทีของการต่อสู้ครับไม่ต้องหนีเยอะครับมีโอกาสแล้วต้องแสดงครับโอ้โหดูครับดูเขาเตะ2ชั้นครับซาเดคฮาเซมี่ไม่ธรรมดาครับขาซ้ายนี่เร็วครับโอ้โหบาดทางลูกพักแล้วฉลาดครับพอเพียงพร้อมนี่ทิ้งตัวก่อนเลยครับครับอยู่ที่เพชรพยัคฆ์แล้วครับจะทำอย่างไรครับวางเกมแบบไหนปรุงแต่งแบบไหนจิ้มท้องจิ้มหน้าเอาแหมจิ้มไปละทีนี้หวังน็อกเลยนะครับทางด้านเพชรพยัคฆ์มาแบบสู้พลางถอยพลางครับซาเดคฮาเซมี่พยายามตัดลำตัวนะครับแต่ว่าเพชรพยัคฆ์ยังไม่รู้สึกแหมค่อยๆนวดครับค่อยฟันทีนึงเอาครับโดนศอกเข้าไปตีกันเชียงเลยครับสับอีกทีนึงโดนไม่โดนโดนไม่โดนครับแหมเริ่มถอยนี้ปุ้งเล็งปุ้งเล็งเลยครับมวยไทยนี่กะเอาทีเดียวโครมนี้ไม่ได้ครับต้องค่อยๆละเลียดครับเหมือนศิลปะครับค่อยๆวางแม่นๆครับถ้ามวยสากลนั้นกำปั้นล้วนๆครับมวยไทยอาวุธหลากหลายครับผ่านยกแรกเดี๋ยวกลับมาผ่านยกแรกไปได้ครับแหมสาวๆมาที่นี่สวยทุกคนครับมาดูศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยความตั้งใจครับก็อย่างน้อยกลับไปฝึกฝนได้ครับเรียนรู้ป้องกันตัวเองครับถ้าใครเก่งก็พัฒนาเป็นอาชีพได้ครับเป็นนักมวยเป็นซุปตาร์เป็นคนมีสตังค์ได้ครับเกิดจากวิชาชีพดูจังหวะสับศอกครับแม่กะกะทีเดียวเอาโครมเลยเดียวครับเพชรพยัคฆ์ไม่ครับสับศอกครับโดนทุกซ้ายครับต้นนี่น่ากลัวครับพลังกำปั้นมาดูครับไม่กลัวนะครับทางด้านเพชรพยัคฆ์นี่เจอบาทาลูกพักเข้าไปครับแหมหยามเกียรติพ่อกำนันครับอย่างนี้ต้องเอาคืนโอ้โหสะบัดไปปลายเท้าครับต้องระวังครับนี่ครับหลักเหลี่ยมสมาธิต้องดีครับชกมวยลุ้นกันต่อครับมีทุกเพศทุกวัยครับนี่ครับมาแบบครอบครัวมาแบบนักท่องเที่ยวมาแบบเพื่อนสาวมาแบบคู่รักครับมาชมศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่ช่อง8ถนนพระอาทิตย์ครับเสาร์อาทิตย์เราเจอกันไปบนเวทีกันต่อยกที่2ครับเพชรพยัคฆ์พอหอมกลิ่นกับซาเดคฮาเซมี่ครับอ
เอาละครับเริ่มจะแจกขวาเน้นๆแล้วครับเพชรพยัคฆ์โอ้โหลูกนี้ครับกลมหลบลงไปได้เจอกำปั้นยังไม่สะทกสะท้านนะครับเริ่มจะจับทิศจับทางครับแม่ฉลาดครับฮาเซมี่พอเพียงพลั้มเพียงพลั้มนี่แกทิ้งตัวเลยครับมีขยับลอกมีขยับลอกวางแม่นๆครับดูว่าใครจะแม่นกว่ากันโอ้โหเจอหมัดบวกเข้าไปครับแม่มีมืนครับมีมืนตอนนี้แม่ไปแลกหมัดนี่อันตรายเลยครับนักมวยไทยนี่ไปแลกหมัดกับชาวต่างชาตินี่คิดผิดครับโอ้เหมือนจะเลือดด้านหูด้านกกซ้ายมีเลือดไหลออกมาครับหูด้านซ้ายของทางด้านของเพชรพยัคฆ์นะครับเอาครับโมโหแล้วหูดับแล้วครับตอนนี้โอ้แต่ดูสีหน้าแววตานี่ยังสู้นะครับเพชรพยัคฆ์หูดูครับแม่มีเลือดไหลออกมาครับไปโดนอะไรครับแก้วหูหรือเปล่าโพรงจมูกก็มีเลือดไหลออกมาครับแม่ไปก้มครับต้องตั้งหลักตั้งล้ำให้ดีครับนี่มีลูกประหลาดประหลาดครับนักชกจากอิหร่านแต่ว่าแถบชายโครงด้านซ้ายนี่ไหม้ไปเลยนะครับทางด้านของฮาเซมี่ครับเดินเข้ามาเอ้าแหมดูครับแกเดินไม่สุดครับฮาเซมี่เอาละครับเจาะขายังเจาะไม่อยู่ครับพูดง่ายๆแข่งกับกำปั้นครับแลกกันเลยครับแข่งกับกำปั้นครับครับผ้าปะเกียร์หลุดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกรรมการเก็บครับเข้าไปครับจะต่อยหมัดครับหมัดทุกซ้ายโอ้โหหมัดทุนครับลูกนี้คู่แรกก็อร่อยเหาะแล้วนะครับมีเลือดมาแล้วการพอครับครับวัดหัวใจกันครับใครจะแกร่งกว่ากันสามยกก็จริงแต่ว่าออกอาวุธกันไม่หยุดเลยครับอย่านิ่งครับอย่านิ่งมาที่นี่นิ่งไม่ได้ครับแต่ซาเดคาเซมี่แกก็ไม่รีบร้อนครับค่อยๆออกเจอหมัดขวาเข้าไปเกี่ยวในตีได้ไหมเอาละครับเริ่มบินตีได้เลยครับโดนเข่าเข้าไปอาการจะเป็นยังไงบ้างครับซาเดคาเซมี่โอ้ยแข่งล้วนๆครับเอาครับกัดฟันลบแม่หนุมานลบแข้งครับลูกนี้ย่อลงไปครับย่อลงไประวังกับปั้นมาอีกแล้วครับมาเป็นชุดเสียบทีนึงเอาเจอหมัดแม่จะกระโดดเข่าลอยครับไม่ถึงครับสเปะสปะไม่ได้ครับเรียวแรงเปลืองโดยใช่เหตุครับออกแล้วต้องเข้าเป้าออกแล้วต้องเข้าเป้าครับซาเดคาเซมี่แกได้แล้วแกถอยนะครับให้ต่อเนื่องครับอย่างนี้สบายนะครับเพชรพยัคฆ์โยกสร้างจังหวะครับอ้าวจิ้มหมัดอีกแล้วจิ้มหมัดอีกแล้วอ้าวนี่ครับยังไม่ต่อเนื่องครับผ่านยก2ไปได้ครับผ่านมาแล้ว2ยกนะครับมวยคู่แรกครับเพชรพยัคฆ์พอหอมกลิ่นกับซาเดคาเซมี่ครับเลือดกำเดายังทะลักอยู่เลยนะครับนักมวยไทยเตะกำปั้นเข้าไปเยอะครับแต่เราดูครับซาเดคาเซมี่นี่ไม่ยอมนั่งให้น้ำเลยครับยืนโชว์ความแข็งแกร่งเอาละครับชมภาพช้าเลยครับดูจังหวะสาดแข้งของเพชรพยัคฆ์นะครับแต่ว่าจังหวะเตะไปก็เจอหมัดโอ้ยลูกนี้เต็มๆเลยครับแลกกันสนุกแล้วครับคู่แรกคู่แรกก็หยุดติ๊งแล้วครับไม่มีใครยอมใครครับแต่พอวงในครับนี่ครับเจอเข่าแล้วกันไม่เป็นครับมีทีเด็ดที่พลังกำปั้นนะครับนักมวยจากอิหร่านรายนี้ฮาเซมี่ครับนี่ครับปัดขวาครับเข้าเต็มๆครับแม่แต่ว่าพยับน้อยทางด้านของเพชรพยับนี่สู้จริงๆนี่อีกมุมหนึ่งน่ารักน่ารักครับเมื่อสักครู่ลูกชายขี่คอคุณพ่อนี่ลูกสาวครับซุปเปอร์ VIP อีกแล้วลุ้นกันต่อครับยกสุดท้ายคู่แรกเพชรพยับกับซาเดคาเซมี่ครับยังคงเดินลุยเหมือนเดิมครับเพชรพยับแหมแข้งขวายังจับเป้าไม่ได้ครับฮาเซมี่มีหมัดครับมีหมัดคอยตอบโต้โอ้ยเสียวาบครับเสียวาบครับแต่ละคู่แต่ละคู่นี่นักมวยตัวใหญ่ๆนะครับเชือกเป็นที่3ที่4นี่บางคนนี่แค่ขอบเอวครับบางทีบางครั้งจังหวะโถมพลิกบิดตัวไปตกเวทีครับต้องช่วยกันครับอ้าวครับไล่เตะแล้วครับทางด้านของเพชรพยัคฆ์ยังไม่เต็มแข้งนะครับครับวงในเจอไป 3-4 ชุดครับแต่เจอยอชอเข้าไปแล้วครับทางด้านของซาเดคาเซมี่ครับแต่ว่ายังวิ่งหนีได้ครับโอ้โหดูครับแข้งซ้ายลูกนี้เจอเข่าลอยเข้าไ
ลูกนี้สวยงามพระราม8ครับหนุมานข้ามสมุทรครับสวยงามครับเอาครับทีบแล้วทีบแล้วพาไปเที่ยวหลังสวนชุมพรแล้วโอ้โหเจอเข่าเข้าไปทำท่าหันรีหันขวางครับนักมวยจากอิหร่านเอาแล้วครับลุกขึ้นมาครับล้มแล้วต้องลุกสู้ขึ้นมาขึ้นมาเริ่มล้มคว่ำขมำหงายแล้วครับซาเดคาซามิเพชรพยัคฆ์ต้องต่อเนื่องครับเอ้าเจอพายุหมัดของฮาซามิเลยครับเป็นครั้งแรกของเพชรพยัคฆ์ครับมาที่นี่ได้บทเรียนได้แหมนู่นครับด้านล่างครับไปอยู่กับสมรสแล้วนะครับนักมวยจากอิหร่านรายนี้ครับพันโทสมรสคำสิงครับมาลุ้นอยู่หลังมุมน้ำเงินโอ้โหหุบซ้ายลงล่างครับจะผ่อนเกมไม่ได้ครับเพชรพยัคฆ์ที่นี่มวย3ยกนะครับไม่ใช่มวย5ยกครับไปตัดสินใจเองเอาชั้นเอาเชิงนี่ไม่ได้ครับเดี๋ยวเป็นเรื่องครับเดี๋ยวเป็นเรื่องครับเวลาที่เหลือนั้นเหลือเฟือนะครับทำได้ต้องทำเลยครับแหมลูกนี้ครับไปลูกครับเพชรพยัคฆ์อัดลำตัวโอ้โหนิ่งครับนิ่งแล้วเพชรพยัคฆ์ไม่ดีนะครับอาการแบบนี้ไม่ดีนะครับไปรับเยอะเกินไปครับแม่อย่านึกว่าตัวเองให้คะแนนเองครับอย่าทำเป็นเหนือชั้นครับที่นี่ไม่มีชั้นไม่มีกระดูกครับเราว่ากันด้วยศาสตราอาวุธล้วนๆครับแม่ไปๆมาๆเริ่มจะนิ่งครับเพชรพยัคฆ์โอ้ยลูกนี้ครับเตะตัดล่างแต่ว่าตัวเองเสียหลักล้มลงไปเองไม่เดินไม่ได้ครับหลังพิงเชือกไปมวย5ยกทำเหนือชั้นยกสุดท้ายนี่เพลี้ยงพล้ำมาเยอะแล้วนะครับแข็งใจเตะครับแม่แต่ว่าตอนนี้ครับตัวเองก้อนแง่นเต็มทีนั่นแหละครับกรรมการต้องเตือนครับเตือนแน่นอนครับถอยเกินไปครับนี่ครับอันตรายครับพอโดนเตือนแล้วเดี๋ยวจะยุ่งครับถีบหน้าครับโอ้ยเขาเล่นทีเผลอเลยครับสับมือได้โดนถีบหน้าครับเอาละครับครบ3ยกครับมิตรภาพเกิดขึ้นไม่รู้ว่าจะออกหน้าไหนครับแบบนี้ยกสุดท้ายก็ดีขึ้นมาครับมวยไอรานครับเอาละครับไปชมภาพช้ากันเลยครับยกสุดท้ายอาจจะแผ่วนิดหน่อยครับเพชรพยัคฆ์ลูกนี้กลายเป็นคู่สนุกไปเลยครับรุกอยู่ดีๆครับไปตั้งรับครับยกสุดท้ายนี่ครับต้นๆยังดีอยู่ครับพอ2นาทีหลังครับนี่ครับเจอหมัดเจอแข้งเจอเข่าครับเข่าลอยดอกนี้สวยแล้วนะครับแต่ว่านี่ครับดูอีกทีครับเข่าลอยครับสวยงามครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับนี่ครับโดนเพาะโดนแข้งแหมก็เดินไม่หยุดเหมือนกันครับอิหร่านครับตั้งใจมาต่อยครับอยากจะชนะต้นตำรับนะครับถีบหน้าลูกนี้ครับโอ้โหสวยงามครับนี่บรรยากาศรอบสังเวียนครับไปพบแมทธิวดีนครับรอลุ้นคะแนนพร้อมๆกันครับ Please put your hands together for both of our fighters in fight number 1 ladies and gentlemen A very nice fight to kick off tonight's Muay Thai action here at Super ChampLet's find out who the winner is, ladies and gentlemen. Please give it up for our winner from the red corner, Thailand. เพชรพยัคฆ์ หอมกลิ่น ขอบคุณนักมวยจากประเทศอิหร่านด้วยครับ ซาเดค ฮาชามีครับ สนุกมากเลยทีเดียวครับ นี่คือแค่คู่แรกของเราในวันนี้ครับ และตามที่ทุกท่านทราบกันดีครับคู่ต่อไปครับคู่2และ3จะเป็นการชกในศึกมวยรอบกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลครับต่อไปนะฮะเราจะได้เจอกับนักมวยที่เป็นดาวรุ่งจากอเมริกาใต้นะฮะคนนี้ไหวพริบดีครับชั้นเชิงไม่ธรรมดาครับแต่ว่าเธอจะต้องเจอของแข็งในรอบแรกนะครับต้องเจอกับคุณแม่นักมวยยอดนักสู้นะครับผมซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของประเทศไทยครับคว้าแชมป์มาเพียบเลยนั่นคือสาวสิงห์ สอโซปิดพักสักครู่และช่วงหน้ากลับมาเจอกับเราได้ที่ช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์กลับมาอยู่กับผมแม่ที่นี่ช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับคู่ต่อไปนะฮะจะเป็นคู่ชกในศึกมวยรอบกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลครับสัปดาห์นี้ชกในพิกัดน้ำหนัก57กิโลกรัมครับเป็นมวยรอบมวยหญิงนะครับผมเป็นนักมวยซูเปอร์สตาร์จาก4ประเทศนะครับผมและนอกจากมีโอกาสลุ้นเข็มขัดแชมป์และเงินรางวัลกลับบ้านไปด้วยนะฮะยังมีโอกาสรับเงินรางวัลพิเศษจากทางผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์ครับถ้าเกิดทำให้คู่ต่อสู้มีแผลแตกได้ครับรวมไปถึงแอนตาซินครับการน็อกด้วยแม่ไม้มวยไทยนะฮะอาจจะทำให้คุณรับเงินรางวัล 10,000 บาทหรือว่า 30,000 บาทแล้วแต่ท่าครับผมจัดไป
Ladies and gentlemen, let's meet our first two fighters in our four-man tournament this evening. Our first fighter is from the blue corner. She is 20 years of age, 167 centimeters tall, with a record of 21 fights, 14 wins, representing Argentina. Please put your hands together for Malina Garcia. นักมวยจากประเทศอาร์เจนตินาครับแชมป์ของอเมริกาใต้ครับสาวสวยวัย20ปีมาลีนากาเซียAnd her opponent, 24 years of age, from Singapore, Thailand. She stands 165 centimeters tall with a record of 55 fights, 43 wins, and 2 draws. Representing Thailand, please give it up for Sao Sing So Sopin! การของคู่นี้ครับขอเชิญคุณธนาชัยจำนงมาถึงมวยคู่ที่2นะครับแต่ว่าเป็นคู่แรกของศึกมวยรอบกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลนะครับพิกัดน้ำหนัก57กิโลกรัมนะครับเป็นมวยหญิงครับมุมแดงสาวสิงห์ สอโสภิตพบกับมุมน้ำเงินจากอาร์เจนตินามาลีนากาเซียครับวันนี้ซุปตาของประเทศไทยเจองานหนักแล้วครับเจอแชมป์อเมริกาใต้ครับตัวแทนจากสิงห์บุรีครับ24ปีครับสาวสิงห์คุณแม่วัยลูก1ครับ165 55ครั้งชนะ43ฟอร์มที่ผ่านมานี่กำลังโลดแล่นเป็นดาวดวงใหม่ของช่อง8เลยครับวันนี้ทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมได้หรือเปล่าขอกำลังใจให้กับสาวสิงห์ด้วยครับในมวยรอบกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับมาจากประเทศอาร์เจนตินาครับมาลีนากาเซียครับอายุ20ปีสูง167เซนติเมตรต่อยมา21ครั้งชนะ14แพ้7ครั้งครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายสู้ตายมวยไทยนี่ครับชมหน้าค่าตาของมาลีนากาเซียครับคู่ต่อกรของสาวสิงห์ในวันนี้หน้าตาสดใสทีเดียวครับดีกรีนแชมป์อเมริกาใต้ครับวัย20ปีเท่านั้นเองนะติดตามให้กำลังใจกันครับหน้าที่ของธนาชัยจำนงครับบนเวทีนี่บรรดากองเชียร์ครับยกค่ายมาจากเมืองนักสู้ครับจากจังหวัดสิงห์บุรีครับชมหน้าค่าตาของสาวสิงห์ครับวันนี้ตั้งอกตั้งใจทีเดียวครับ2เดือนเต็มครับก่อนจะขึ้นสังเวียนมีโอกาสได้คุยกับสาวสิงห์ตั้งอกตั้งใจครับเพื่อรายการนี้เพื่อเข็มขัดเส้นนี้เป็นเกียรติประวัติกับวงตระกูลครับครอบครัวคนมวยนะครับครอบครัวของสอโสภิตสามีก็เป็นนักมวยดังครับยอดแสนชัยคู่นี้นะครับก็เช่นเดิมนะครับนี่ครับสามีครับของสาวสิงห์สอโสภิตครับวันนี้ก็มาลุ้นสีภรรยาครับให้เป็นแชมป์มวยรอบรางวัลพิเศษจะมีเช่นเดิมนะครับนักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้แตกนะครับรีวิวมอบรางวัลพิเศษให้ถ้าเป็นเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยก็ต้องแอนตาซินเลยครับจากบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดท่านน็อกด้วยเตะก้านคอขาลอยศอกกลับมอบ 10,000 บาทน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางมอบ 30,000 บาทครับครับขอบคุณนายห้างวินัยวีระพุชงครับจากแอนดาซินช่อง8มีรายการดีเพิ่มนะครับ29กุมภาพันธ์ครับติดตามครับการถ่ายทอดสดไทยไฟท์นะครับส่วนวันที่6มีนาคมครับที่สนามมวยลุมพินีรามอินทราครับแฟนๆห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับช่อง8เช่นเดียวกันครับถ่ายทอดเริ่ม 2:20 น.ครับออกสตาร์ทครับรายการรีโวมวยไทยลุมพินีเกิดไกลครั้งที่13ครับรายการนี้แจกรีโวคันงามถึง3คันครับไปดูลูกศิษย์ของผู้กองรันครับชูเจริญใส่กับฤทธิ์เทวดาวรวุฒิสู้กับเพชรภูไทยครับเพชรสมานกับชายล่าแล้วก็ลูกศิษย์ของโกเดะพลันชัยครับฉลามพลันชัยสู้กับวิวครับนี่คือคู่สำคัญสำคัญครับช่อง8เริ่ม20:20 นครับในวันที่6มีนาที่ลุมพินีรามอินทราครับแม่ดูครับดูศิลปะการร่ายรำการไหว้ครูของมาลีนากาเซียครับได้รับเสียงปรบมือครับเรียกว่าครบเครื่องจริงๆครับนักสู้อาเจนตายรายนี้มาที่นี่ครบเครื่องครับปีกองเราใช้บรรยากาศปีกองสดๆครับมงคลผ้าประเกียดยางกันฟันแองเกิล
ถูกต้องตามประเพณีของมวยไทยครับไม่แพ้กันแล้วครับการไหว้ครูสวยงามทั้งคู่ครับทั้งกาเซียแล้วก็ทั้งสาวสิงห์นี่ครับพี่หมูพุทธพานน้อยวรวุฒิครับยอดมวยในอดีตนะครับมานั่งเป็นสักขีพยานให้เกียรติกับพวกเราด้วยครับพี่หมูแข้งทองครับพุทธพานน้อยวรวุฒิมาดูลีลาของกาเซียครับมีความสุขจริงๆครับหน้าตานี่สะอาดเกลี้ยงกล่าวสดชื่นครับนี่ผลพวงจากการออกกำลังกายครับแล้วอายุอานามเพียง20ปีเท่านั้นเองจากอาร์เจนตินานะครับนี่ครับในขณะที่สาวสิงห์ครับวายครูนี้ก็ได้รับเสียงปรบมือทั้ง4ทิศเลยครับลีลาอ่อนช้อยจะเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งนะครับครับชาวต่างชาติมาที่นี่แล้วมีความสุขนะครับได้ดูวัฒนธรรมได้ดูศิลปะได้ดูการไหว้ครูครับดูครับปรบมือชอบใจครับไป4มุม4ทิศครับลีลาของสาวสิงห์นักสู้จากดินแดนประวัติศาสตร์ครับบ้านเดียวกับอาจารย์ชนิดศรีกินดีครับศิลปินแห่งชาติที่ชื่นชอบศิลปะแม่ไม้มวยไทยเช่นเดียวกันหน้าที่ของธนาชัยจำนงครับเอาละครับมาดูคู่นี้ครับชนะต่อรอบหน้าครับแพ้ม้วนเสือกับบ้านทันทีคู่แรกนะครับของศึกมวยรอบกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลครับเส้นที่แล้วนี่สตาร์บอยคว้าไปครองนะครับด้วยการต่อยถึง7ยกเต็มๆครับต้องขอบคุณผู้บริหารด้วยครับคุณธรรมศักดิ์จิวะวัฒนศักดิ์นะครับผู้บริหารตัวแทนจากโซโลครับ SOLO ครับมวยรอบกุญแจเครื่องมือสารพัดช่างโซโลเส้นแรกนั้นผู้ชายเป็นของ Star Boy ครับวันนี้4สาวมีดีกรีทั้งหมดเลยครับแชมป์ WPMF แชมป์อเมริกาใต้คู่ต่อไปแชมป์ฝรั่งเศสแล้วก็แชมป์ยุโรปเจอกันดูคู่นี้ครับเขาบอกว่าแกร่งที่สุดในพิกัดนี้ของประเทศไทยครับสาวสิงห์57กิโลกรัมทางด้านกาเซียจะให้คำตอบแม่มีเสียงปีกองกองเชียร์แบบกีฬาสีมาด้วยครับหลังมุมแดงสิงห์บุรีมาแล้วครับบอลลงปงชึ่งครับสู้กับปีกองมวยไทยครับวันนี้คึกคักจริงๆนะครับเวทีมวยบ้านเจ้าพระยาครับวันนี้คนก็มาเต็มเปี่ยมครับยังเข้าไม่ถึงตัวครับสาวสิงห์ครับมาดูจากรูปทรงดูจากการกาดมวยนี่ใช้ได้เลยนะครับมาเลน่ากาเซียขยับยังไม่ออกครับต้นๆเกร็งๆกันอยู่ครับกลัวจะพลาดกลัวจะหลุดจะหลวมนะครับคนชนะนี่ต้องรอถึงรอบต่อไปด้วยนะครับต่อยแล้วยิ้มหวานได้นะครับมาเลน่ากาเซียไปหลุดก็หลุดโอ้โหได้กับปานขวาหมัดหนึ่งครับสาวสิงห์ครับผ้าปะเกียดนั่นแม่น่าจะเป็นหลวงกีวรของหลวงพ่อวัดไหนไม่ทราบครับโอ้ยบวกครับสาวสิงห์ครับซัดก่อนเลยครับต่างคนต่างบวกครับสาวสิงห์วางขวาแม่นกว่าครับจิ้มขวาทีนึงเริ่มทักทายแบบเจ็บๆนะครับสาวสิงห์ครับหมัดขวาแม่นจริงๆมาเลน่ากาเซียโดนเข้าไปยังเฉยๆครับรอบที่แล้วต้องตัดสินถึงยก4นะครับรอบชิงชนะเลิศครับสตาร์บอยสู้กับกัมพูชาสุดมันครับกรรมการบอกหยุดหยุดครับหยุดหยุดให้ออกอาวุธครับให้ออกอาวุธเลยนะครับที่นี่อย่างที่ทราบกันครับมาเล็งมาจ้องกันนี่ไม่ได้ครับไม่ได้มีเจตนาครับไม่ได้มีเจตนาครับจังหวะดีเข้าห้องเครื่องพอดีครับเป็นไฟปลายเท้าพยายามมีสอบเหมือนกันครับสาวสิงห์เดี๋ยวไหนครับล็อกไหนไม่ตีกันไม่ได้ครับไม่มีข้อจำกัดครับนี่คือมาตุภูมิของมวยไทยครับหมัดเท้าเข่าศอกใช้ได้หมดย่นย่อให้เหลือ3ยกบีบเกมให้สั้นลงแต่ว่าอาวุธนี่เยอะมากๆแล้วไม่มีเกมการพนันทั้งสิ้นครับในเวทีผู้บริหารช่อง8คณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่ส่งเสริมครับทำกีฬามวยไทยให้เป็นกีฬาล้วนๆครับดูแล้วเข้าใจง่ายครับออกไม่ออกออกไม่ออกครับไม่ออกก็ต้องออกครับทางด้านของกาเซียชิงต่อยกันเลยนะครับมาริน่ากาเซียสาวสิงห์นี่ชื่อเล่นก็น้องไมล์นะครับลูกชายก็คือน้องวินเนอร์
ต่อยหมัดยังไม่เข้าครับมีน้ำยอดแสนชัยครับอยู่ด้านล่างนะครับครับผ่านยกแรกแหมคึกคักจริงๆครับเวทีมวยบ้านเจ้าพระยาครับนี่ครับกองเชียร์ของสาวสิงห์สอโสภิตครับมีทีมมุมของสาวสิงห์ครับข้างล่างนี่มีทางด้านของคฤหาสน์ สุภาวรรณนะครับก็เป็นยอดมวยรุ่นเล็กนะครับอยู่ด้านล่างมาเสริมทัพให้กับทีมสาวสิงห์นะครับดูไฮไลท์ครับภาพช้าจังหวะจิ้มหมัดครับต้นๆก็ยังเกร็งๆกันอยู่นะครับกลัวหลุดกลัวหลวมกลัวพลาดครับไม่ครับกระแทกเต็มหน้าผากครับปลายๆหมัดครับยังโชคดีครับขณะที่กาเซียก็พยายามจะบวกเหมือนกันครับเดี๋ยวยก2ยก3น่าจะอุณหภูมิเดือดขึ้นเลยครับมีเข็มขัดแล้วก็เงินรางวัลเป็นเดิมพันด้วยนะครับนี่ครับรอบรั้วข้างสังเวียนมีทุกเพศทุกวัยจริงๆครับเห็นตัวเองในจอโปรเจคเตอร์ยักษ์นั่นต้องหลบเลยครับอายความสวยตัวเองไม่ต้องอายครับดังไปทั่วโลกครับมาที่นี่เอาละครับยก2ครับศึกมวยรอบกุญแจและเครื่องมือสารวัตรช่างโซโลคู่แรกครับสาวสิงห์กับมาริน่ากาเซียเริ่มออกรถท่านะครับเอาละครับแข้งซ้ายนะครับอย่างที่ผมคาดเดาเอาไว้นะครับยก2ก็น่าจะโรมรันพันตูพัวโนพัวพันขึ้นมากกว่าเก่าครับรางวัลชนะเลิศนี่ 50,000 บาทนะครับพร้อมเข็มขัดล็อกนายยังตีกันไม่ชัดครับต่างคนต่างป้องกันตัวดีครับวางแข้งขวาครับยังไม่ได้จังหวะเกี่ยวในครับดูครับชิงตีใครชิงตีได้ก่อนคนละดอกคนละทีพยายามปิดครับสาวสิงห์ลากเข้าเชือกแล้วอัดด้วยเข่าครับนี่ภาษามวยเขาว่าเหลี่ยมตัวครับนั่นแหละครับหลังมุมแดงครับคฤหาสน์ ศรสุภาวรรณครับยืนอยู่ใกล้ๆกับยอดแสนชัยครับยืนข้างสามีของสาวสิงห์เอาครับมาช่วยเสริมติวเข้มให้กับน้องล็อกมาเสียบเสียบเสียบครับยังไม่ได้จังหวะนะครับด้านหลังผู้บรรยายก็ผุดผาดน้อยวรุษครับวันนี้รวมยอดมวยในอดีตแล้วครับ2คนดังๆในเวทีครับเดินหน้าเข้ามาครับโอ้โหสองคนละทีแตกหรือยังยังไม่แตกครับต้องดูครับถ้าแตกแล้วเข้ารอบลึกๆนี่จะเป็นอันตรายด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทั้ง6ยกกว่าจะเป็นแชมป์นี่ต้องรักษาร่างกายให้ดีครับอ่อนเนื้ออ่อนนมไม่ได้ครับพลาดหรือว่าแผลเวอร์นี่อันตรายครับครับล็อกแล้วเสียบครับสาวสิงห์เริ่มเป็นน้ำเป็นเนื้อเลยครับเข่าของสาวสิงห์นี่คุณแม่ไว้ลูกหนึ่งแล้วครับไม่ทราบว่าน้องวินเนอร์นั่งเชียร์อยู่คุณแม่อยู่มุมไหนนะครับล็อกอีกแล้วพยายามจะสู้ในครับกาเซียโอ้โหเกาะติดแล้วบิดจริงๆครับสาวสิงห์ไม่ยอมให้มาเลน่ากาเซียอยู่ห่างจิ้มลำตัวเอาละครับเกี่ยวในอีกทีนึงเห็นเข้าที่มุมดูสาวสิงห์เองก็พยายามจะไปเรื่อยๆนะครับจัดระบบหายใจตัวเองอยู่นะครับเพราะว่ายังเหลืออีกหนึ่งยกแล้วต่อไปอีกหนึ่งรอบครับถ้าผ่านกาเซียไปได้อู้แหมดีข้างล่างครับกาเซียแต่ก็ค่อนข้างลุ้นนะครับมวยรอบวันนี้อาจจะเกร็งๆอึดอัดหน่อยครับเพราะว่ามีผลนะครับในการผ่านแม่จะโหนตัวครับกาเซียจะโชว์ลูกเก๋าเลยครับเอาน้ำหนักตัวนั้นกดขึ้นไปบนลำตัวของสาวสิงห์เอาละครับผ่านยก2ไปได้ครับกลับมาที่เวทีมวยบ้านเจ้าพระยาครับนี่ครับคฤหาสน์กับยอดแสนชัยครับตอนนี้กำลังสอนทางด้านสาวสิงห์อยู่ผ่านไป2ยกครับเดี๋ยวมีไฮไลท์ภาพช้าๆสวยๆให้ดูครับขอบคุณอีกครั้งนึงครับมวยรอบกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลนะครับ SOLO ครับเครื่องมือมาตรฐานครับดูจังหวะพีบคอตีเข่าครับวางก้าวแทงครับยัดด้วยเข่าครับสาวสิงห์จังหวะบวกโอ้ยต่างคนต่างโดนครับแต่ว่ากาเซียนั้นกระเด็นนะครับแม่วันนี้มาเนื้อตัวนี่แห้งเลยครับสาวสิงห์พูดง่ายๆฟิตเปรี้ยครับโอ้โหเกือบก้านคอครับดีว่าติดท่อนแขนนะครับนี่เป็นมวยหญิงนะครับดูทักษะการใช้ครับหมัดเท้าเข่าศอกนี่ก็นักมวยสาวสวยครับแล้วก็อีกหลายๆคนครับนักมวยทั้งนั้นแหละครับ
อย่าไปล้อเล่นนะครับเตะหนักทั้งนั้นนะครับสาวๆพวกนี้นี่บรรยากาศของชาวต่างชาติครับล้นทะลักเลยลด OB ไปแล้วอ่ะยกสุดท้ายครับใครจะผ่านเข้ารอบต่อไปชวนบูชวนทะเลาะเลยครับมาริน่ากาเซียลูกนี้ครับโดนหักล้มลงไปลงไปอยู่ข้างล่างนะครับกาเซียขวาคอมาได้ครับสาวสิงห์แต่งตัวดันเข้าไปโอ้โหหักลงไปครับยังไม่ทันได้ออกอาวุธครับยังอยู่ที่กาเซียแล้วครับจะถึงตัวหรือเปล่าพยายามจะต่อยหมัดเหมือนกันครับกาเซียสาวสิงห์วางแข้งรวบและกางขายืนแบบฟูซูไว้เลยครับไม่ให้คู่ต่อสู้นั้นดันล้มลงไปนะครับแม่โพรงจมูกของทางด้านของสาวสิงห์ดูเหมือนจะมีเลือดกำเดาซึมๆมาเหมือนกันครับเจอกำปั้นของมาริน่ากาเซียโอ้โหลูกนี้ครับถีบเข้าไปบริเวณหน้ากาเซียที่จะเล่นขี่หลังแพะอย่างเดียวเลยครับจับแล้วโหนจับแล้วจะโยกเอาน้ำหนักตัวกดลงไปครับแต่ว่าสาวสิงห์ไม่ตกใจครับเฉยๆครับขวางแข้งขวาครับลูกนี้เต็มชายโครงครับต้องหวดอย่างนี้ก่อนครับเตะแล้วพับเอาไว้ครับทางด้านของสาวสิงห์ไม่ให้กาเซียนั้นโหนขึ้นคอนะครับนี่คือลูกแก้มวยเข่าครับระวังลูกกับหลังนะครับเดินเข้ามาโอ้ยมีศอกนะครับมาริน่ากาเซียสาวสิงห์หน้าเข้าไปไปได้ทุกลูกครับกาเซียเองก็มีทุกลูกนะครับแต่ว่าสาวสิงห์อย่างที่เรียนไว้ครับลูกล็อกลูกเสียบลูกบิดลูกกระชากนี่แม่โชว์พลังเลยครับวันนี้ขยับจะเตะยังไม่เตะครับกาเซียยังไม่ได้จังหวะสาวสิงห์ไม่ยอมให้ถึงตัวครับวางแข้งขวาเตะแล้วพับเอาไว้รวบเอาไว้ครับช่วงนาทีสุดท้ายปลายยกสุดท้ายของรอบแรกครับโอ้ดูครับอาศัยแรงครับดันไปติดที่มุมแหมอย่างนี้มาเลยนะกาเซียลำหมาครับทำอะไรไม่ถูกนะครับอย่าพุ่งประมาทครับเรื่องของหมัดว้าวชก3ล้ม3ครับธนาชัยเซฟศีรษะไปด้วยครับเซฟศีรษะกาเซียไว้สุดยอดครับลูกนี้เป็นการป้องกันอันตรายเป็นคุณสมบัติของกรรมการครับพยายามจะถีบหน้าครับเล่นกับเวลาแล้วครับสาวสิงห์แม่วงในก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับเลือดกำเดาไหลทะลักออกมาครับโพรงจมูกเจอกับพลังกำปั้นกันไปครับอาเซียก็เต็มที่แล้วครับแต่ว่ายังว่าครับกว่าจะถึงตัวนี่ครับเจอแข้งของสาวสิงห์ครับวันนี้ออกคนโอ้ยจะดึงศอกกลับครับแม่สาวสิงห์ไม่ตกใจครับกล้าโชว์กล้าฉายนะครับกาเซียครับครบ3ยกสวมกอดเป็นเพื่อนกันแล้วครับโอ้ก็ถือว่าเกมค่อนข้างที่จะสูสีนะครับ3ยกที่ผ่านมาครับทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบนะครับกาเซียวัยเพียง20ครับเส้นทางยังยาวไกลครับจากอาร์เจนตินาสู้ตายมวยไทยครับได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับมวยหญิงเจอกับเบอร์ต้นๆของประเทศไทยครับนี่ครับลูกบิดลูกกระชากของสาวสิงห์ครับล้มบ่อยๆนี่เรี่ยวแรงมันหายครับดูครับบาทาลูกพักครับนี่ต้องฝึกนะครับนักมวยหญิงนะครับตู้วางแข้งครับเตะแล้วพับไปเลยครับลูกนี้กาเซียขึ้นคอไม่ได้ครับมีศอกด้วยนะครับมาริน่ากาเซียครับนี่ครับแผ่ศอกทัดมาลาเข้าไปครับแล้วดูครับกว่าจะถึงตัวนี่แม่ฝ่าดงแข้งไปก่อนครับทางด้านของกาเซียก็ดิ้นสุดฤทธิ์ปั้มสุดฤทธิ์เหมือนกันครับนี่ก็พยายามจะต่อยหมัดนะครับของกาสาวสิงห์ที่ฉลาดครับช็อตนี้ชก2ล้ม3ครับธนาชัยไปด้วยครับดูครับวางแข้งเปิ้ลให้เห็นเลยครับวิ่งเข้าไปครับเจอศอกกลับครับลูกนี้แม่แต่ว่าสาวสิงห์รู้แก้วครับบังแล้วก็ดันล้มลงไปครับเอาล่ะไปรอลุ้นคะแนนกับแมทธิวดีนครับและต้องขอเสียงปรบมือให้นักมวยทั้ง2คนเลยครับสำหรับคู่2วันนี้ครับในการชกในศึกมวยรอบกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลครับอย่าลืมนะฮะว่าผู้ชนะของคู่นี้ฮะจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับจะชกในคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้ครับชิงรางวัลและเข็มขัดแชมป์กลับบ้านไปครับผู้ชนะจะเป็นใครเรามาดูกัน ladies and gentlemen the winner of this bout will go through to the final
of our four-man tournament this evening. That will be fight number 8. Let's see who the winner is. Ladies and gentlemen, give it up for the winner from the red corner. Congratulations to Sao Sing Sa Sopit. ต้องพบกันอีกแน่นอนครับในคู่8วันนี้ครับขอบคุณมากเลยสาวสิงห์และขอบคุณมาเลน่ากาเซียจากอาร์เจนตินาด้วยครับชกกันสนุกเลยทีเดียวครับแต่ว่าผู้ชนะมีเพียงแค่ท่านเดียวครับที่จะเข้าไปชิงได้ครับแต่จะเจอใครนี่แหละสิครับผมอีกไม่นานเราก็จะทราบกันเพราะว่าคู่ต่อไปครับเป็นการชกในมวยรอบอีกครั้งนึงนะฮะคู่ที่2วันนี้ครับเป็นการพิสูจน์ฝีมือครั้งใหญ่นะฮะครั้งสำคัญเลยครับเพราะว่าสาวจอมโหดจากฝรั่งเศสครับจะต้องมาดวลฝีมือกับหญิงเหล็กดีกรีแชมป์ยุโรปจากประเทศยูเครนครับใครจะอยู่ใครจะไปใครจะเข้าสู่รอบชิงอีกสักครู่ลุ้นแน่จับไปWelcome back, ladies and gentlemen. Fight number 2 in our four-man tournament this evening is between Ukraine and France. Let's meet our two fighters. นี่นะครับคู่สองของการชกในมวยรอบศึกมวยรอบกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลครับเอาไปพบกันทั้งมวยทั้งสองคนกันเลยครับ Our first fighter is from the blue corner. She is 24 years of age, 166 centimeters tall, with a record of 35 fights, 22 wins, and one draw. Representing the Ukraine, Laskavo Prosimo Ruslana Winiewska. นักมวยจากประเทศยูเครนครับอายุ24ปีครับชกไปแล้ว30ไฟต์นี่คือรุสลาดาวินิอฟสกาAnd her opponent fighting out of the red corner. She is 32 years of age, 165 centimeters tall, with a record of 23 fights, 14 wins, representing France, Boulier Akulier Morgan Manfredi!นักมวยวัย32ปีครับจากประเทศฝรั่งเศสคนนี้ครับชกมาแล้วถึง23ไฟต์นี่คือ Morgan Manfredi และกรรมการของคู่นี้ครับขอเชิญคุณสลาวุฒิพรมโคมาถึงมวยคู่ที่3นะครับและเป็นคู่ที่2ของศึกมวยรอบกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลนะครับมุมแดงมอร์แกนมานเฟรดี้จากฝรั่งเศสพบกับมุมน้ำเงินจากยูเครนรุสลาน่าวินิฟสกาครับอีกีแชมป์จากฝรั่งเศสนะครับวัย32นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายลูกบุญมีครับจากประเทศฝรั่งเศสมอร์แกนนั้น32 165ครับ23ชนะ14แพ้9ครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับจากยูเครนนะครับรุสลาน่าวินิฟสกาครับอายุ24ปีครับสูง166ซม. 35ครั้งชนะ22แพ้12เสมอ1ครั้งครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงห์ป่าตองครับก็เป็นค่ายเดียวกับโปรโมเตอร์ร่วมของเราครับหนุ่มน้อยครับเมืองหัดใหญ่หรือว่าสมนึกพัทบุรีครับโปรโมเตอร์ชื่อดังของสนามมวยรุมพินีรามินทราเรียนย้ำนะครับ29ดูไทยไฟท์ทางช่อง8ครับส่วนวันที่6มีนาก็ดูรายการรีโวมวยไทยลุมพินีเกิดไกลครั้งที่13เช่นเดียวกันครับช่อง8ถ่ายทอดสด2ทุ่ม20นาทีเป็นต้นไปไปดูลูกศิษย์ของผู้กองรันครับชูเจริญใส่กับฤทธิ์เทวดาวรุษทีมบ่าวีครับเจอกับเพชรภูไทยแล้วก็เพชรสมานกับชายล่าครับลูกศิษย์ของโกเด้ครับฉลามพลันชัยใส่กับวิวครับแฟนๆห้ามพลาดนะครับวันที่6หางบัตรแจกรีโวคันงามถึง3คันเลยครับรายการนี้6มีนาคมเจอกันที่ลุมพินีครับหน้าตาดุเลยนะครับทางด้านของรุสลาน่าวินิฟสกาครับไม่มีรอยยิ้มเลยครับเป็นสุภาพสตรีที่แข็งแกร่งมากครับวัย32แล้วครับเนื้อตัวโครงสร้างนี่แม่มีแต่กล้ามเนื้อล้วนๆครับลูกบุญมีส่งเข้าประกวดครับขณะที่รุสลาน่านั้นยูเครนจากสิงห์ป่าตองครับค่ายดีค่ายดังทั้งคู่ครับครับมาดูคู่นี้ครับสาวสิงห์นั้นไปยืนรอชิงอยู่แล้วใครจะไปพบกับสาวสิงห์ครับหน้าที่ของเปาบอยครับสราวุธพรมพงศ์ฝรั่งเศสมุมแดงนะครับยูเครนมุมน้ำเงิน
ฟุตเวิร์กใช้ได้ครับมอร์แกนมันเฟรดี้โอ้โหบวกหมัดกันนะครับมาดูแล้วไม่มีประหยัดไม่มีออมนะครับคู่นี้เป็งมานี่ใส่เลยครับไม่สนหน้าอินหน้าพรมครับหมายมั่นปั้นมือจะเข้ารอบต่อไปทั้งคู่ครับมาดูสุภาพสตรีวัย32ปีครับเสื้อสีแดงนะครับดูการเตะการต่อยการออกอาวุธครับขณะที่ลูลาน่าโอ้ยพีซอครับวัย24จากยูเครนอาวุธรุนแรงใช้ได้ครับลูลาน่าเกี่ยวไว้ครับมอร์แกนคืนด้วยขวาแหมขยันออกแข้งขวาจริงๆครับมอร์แกนมันเฟรดดี้เกี่ยวแล้วก็เทล้มลงไปโอ้ความแข็งแรงเลยนะครับลงทุนเกี่ยวด้วยชายโครงครับแล้วก็ดันเทลงไปอย่าทำบ่อยๆครับเจอแข้งหนักๆนี่เดี๋ยวจุกได้นะครับมวยไทยนี่ต้องบังต้องเก็บอาวุธรับได้ต้องเก่งต้องกล้าเทอีกแล้วครับเทอย่างนี้ไม่มีคะแนนนะครับแต่ว่าคนล้มบ่อยๆนี่เรี่ยวแรงจะหายไปครับที่นี่ให้แต่เรื่องศาสตราอาวุธนะครับเหลี่ยมตัวลูกกระตุกลูกบิดลูกเทนี่ไม่เกี่ยวกันครับแต่ว่าผลเสียคนที่ล้มบ่อยๆเรี่ยวแรงก้นกระแทกพื้นครับมันจะหดหายไปโดยธรรมชาติครับคุณมนุษย์ตอนนี้ครับมอร์แกนมันเฟรดดี้ครับเดินหน้าออกอาวุธครับลูซาน่ายังออกไม่โดนแม่นกตานีกับมารุตนี่ขึ้นไปคนละยกผมว่ายังสู้มอร์แกนไม่ได้ครับ32แล้วดูครับดูครับการออกอาวุธนะครับไม่มีหยุดนะครับเจาะล่างทิ่มบนเจาะบนทิ่มล่างไปเรื่อยครับดูครับโอ้โหไม่ธรรมดาเสียแล้วครับดูครับไม่ธรรมดาเสียแล้วเดินสามหมัดแบบไม่กลัวทางด้านของลุสและหน้าวินเนสกาเลยครับถือว่าประสบการณ์เยอะกว่าครับลุสและหน้านั้น24ครับยังตกอยู่ในอาการผวังหรือเปล่าตั้งลำได้หรือยังครับดึงสติกลับมาดีๆครับลูกขยันอยู่ที่กางเกงสีแดงนะครับขยันเตะขยันต่อยครับดูครับขยันจะงัดศอกนะครับลุสลาน่าแต่มวยบุกด้วยการสับศอกหน้านะครับนี่ครับไม่ใช่สุภาพบุรุษแล้วครับสุภาพสตรีก็เรียนรู้ครับแก้ทางมวยไล่ทางมวยก็เป็นอย่างดีเดี่ยวแรงดีไม่มีหมดจริงๆครับมอร์แกนมันเฟรดดี้โอ้โหแข่งหน้าแข่งหลังไปเองกับผู้ชายครับคุณมารุตครับแม่ผมว่าคุณมารุตยังยกแข้งสูงไม่เหมือนมอร์แกนนะครับแค่เดินก็หอบแล้วครับตอนนี้ครับหมดยกแรกครับผ่านยกแรกมาแล้วครับมวยรอบกุญแจและเครื่องมือสำหรับช่างโซโล่คู่ที่2ครับมอร์แกนมันเฟรดดี้กับลุสลาน่าวินเนฟสกาครับดูไฮไลท์ภาพช้าก่อนนะครับยกต้นชวนเปิดเกมเลยครับมอร์แกนวัย32ขยันเตะขยันโอ้ยจิ้มเข้าไปดอกนี้ครับภาพช้าๆชัดๆนี่จะเห็นชัดเจนนะครับขณะที่ลุสลาน่าก็พยายามจะโต้ครับนี่ครับจับยกเททิ้งลงไปครับล้มบ่อยๆอย่างที่ผมเรียนครับเรี่ยวแรงพละกำลังความมั่นใจมันจะหายไปนะครับนี่ครับพยายามจะฮุกด้วยขวาจิ้มด้วยซ้ายครับใช้จังหวะไม่เปลืองครับมอร์แกนมันเฟรดดี้ครับจับได้เกาะได้ตีไว้ก่อนเลยมีทุกเพศทุกวัยครับที่นี่ครับชาวต่างชาติคนไทยเอเชียยุโรปครับออกกำลังกายนะครับร่างกายจะได้แข็งแรงรับประทานอาหารสะอาดสะอาดล้างมือบ่อยๆครับร่างกายจะไม่ได้เป็นโรคภัยนะครับเอาละครับว่ากันต่อครับยก2ครับยังแรงไม่เลิกครับทางด้านมอร์แกนมันเฟรดดี้โอ้โหดูครับแข้งขวาสกัดโอ้ยเอาละครับเปลี่ยนยุทธวิธีครับลุสลาน่าจากยูเครนทีมงานสิงห์ป่าตองสั่งลุยแล้วไปตั้งรับจับทางนี้ไม่ได้ครับมาเวทีนี้เริ่มเดินลุยนะครับติดอยู่ที่มุมแดงครับมอร์แกนมันเฟรดดี้แต่เปลี่ยนแผนกันเลยครับในยกนี้ครับเดินลุยเข้าไปหาเลยไม่ต้องกลัวแล้วครับหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่จับเป้าให้เองครับลุสลาน่าสงสัยจะสั่งทีมงานบอกให้เดินเปิดเกมแล้วครับยกนี้ครับนี่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยครับศาสตราศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่ไปครบทุกทวีปแล้วครับไม่ใช่เฉพาะสุภาพบุรุษครับสุภาพสตรีก็เก่งไปทั่วโลกแล้วครับโอ้โหมีศอกเลยครับลุสลาน่าฟันเทเข้าไปแต่ว่ายังไม่แตกครับมอร์แกนมันเฟรดดี้เอาครับยกแรกจับทางยก2ลุยหนักชิงออกก่อนแล้วตอนนี้เอามอร์แกนยังไงครับ
น้องเดินแล้วพี่ยังไงน้องเดินแล้วพี่ยังไงครับโดนคืนบ้างครับโดนคืนบ้างแข้งหน้าแข้งหลังดูเตะครับดูผู้หญิงเตะแข้งหน้าครับโอ้โหเหมือนกับคนละคนเลยนะครับกับยกที่แล้วครับยกนี้ออกมานี่อาศัยความมั่นใจครับถึงออกเดินเรียกว่าโอ้ยออกก่อนดอกนี้แทงแบบไม่ต้องคีบครับคุณมนุษย์ยกเสียบมาดูดื้อครับเอาละครับมอแกนยกแรกเร่งเยอะครับดูยกนี้ดูยกนี้เป็นอย่างไรครับคีบแล้วครับรุสนาคีบแล้วเด้งคีบแล้วเด้งเอาโอ้โหดีขึ้นผิดหูจริงๆครับเริ่มมีหอบแล้วครับมอแกนมันเฟรดี้ครับกี่เลี้ยงก็บอกเอ๊ะทำไมไม่เดินครับบอกให้เดินเอาครับไปเล่นหมุนโอ้ยโดนสองหน้าครับโอ้แก้เกมด้วยการหักศอกซ้ายหน้าครับเอาละครับคนละยกครับพูดง่ายๆได้กันคนละยกแต่ว่าจะจบแบบโอ้ยจะจบแบบไหนครับดักเสียบซ้ายสวยครับรุสนาโอ้ลูกนี้ครับครึ่งแข้งครึ่งเข่าครับเต็มๆครับยังเดินเข้าไปครับรุสนาเสียบโอ้ทานแรงปะทะของรุสนาไหวไหมครับมอแกนโอ้โหหนักคนละม้วนเลยครับยกแรกกับยกที่2แต่ว่ายังเหลือยกหน้ายกซ้ายหน้าอีกแล้วครับแม่พี่เลี้ยงชักจะอึดอัดแล้วนะครับพี่เลี้ยงของมอแกนนี่ครับทีเด็ดของลุซาน่าครับศอกซ้ายหน้านี่แหละครับคุณมนุษย์ซ้ายก็โดนอีกแล้วโอ้โหทั้งแข้งซ้ายศอกซ้ายครับเอาละครับแมททิวดีนนกตานีมารุ่นคนละยกนี่ผมว่ายุ่งครับเจอสองสาวนี่โอ้โห3นาทีนี่หายใจไม่ทันแน่ครับพวกเราแหมมีศอกเหมือนกันครับมอแกนมันไปดิครับสุดยอดครับคู่นี้แหมที่ผ่านมาต้องบอกว่าได้คนละทีดีคนละยกครับสำหรับมอแกนมันเฟรดดี้กับลุสอาน่าวินิฟสก้าครับบอกว่าสะใจแฟนมวยในเวทีมวยชั่วคราวแห่งนี้แหละครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับกับคุณธรรมศักดิ์อีกวัฒนศักดิ์ครับผู้บริหารของคุณแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลตอนนี้มานั่งอยู่หลังผู้บรรยายแล้วครับผู้บริหารคนหนุ่มรูปหล่อจากโซโลครับเดี๋ยวที่แล้วบอกว่าสะใจมากครับลีลาของสตาร์บอยนี่เป็นภาพช้าๆครับแก้มวยหมัดด้วยการหักศอกหน้าครับหักศอกหน้านี่ถึงก่อนนะครับแล้วโดนไปหน้าสะบัดไปหลายครั้งครับทางด้านของมอแกนไม่ใช่เฉพาะศอกครับมีแข้งมีหมัดแล้วลูกทีเด็ดของลุสซาน่าดอกนี้ครับก้าวแล้วเสียบเลยครับคุณมนุษย์ครับไม่ต้องรอไม่ต้องกอดไม่ต้องรัดครับโอ้โหคู่นี้กลายเป็นคู่ถูกคู่สูสีครับใส่กันยับเลยครับนี่คือคุณภาพล้วนๆครับกับมวยช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์เจอกัน2วันนะครับเสาร์อาทิตย์นี้มาแล้วครับคุณธรรมศักดิ์ครับผู้บริหารโซโลแล้วก็เลขาคนเก่งครับวันนี้ยังไม่ได้ออกลีลาครับเดี๋ยวดูตอนคู่ชิงครับเอาละครับมาถึงยกสุดท้ายครับมอร์แกนมันเฟรดี้กับลุสลาน่าวินิฟสก้าครับใครจะตีตัวไปชิงกับสาวสิงห์สองทรงพิษเดี๋ยวรู้กันครับน่าสนใจครับคู่นี้ได้กันคนละยกครับตามสายตาผู้บรรยายนะครับใครจะได้รับการชูมือติดตามครับไม่เกิน3นาทีทองรอบแรกนี่หาผู้ชนะให้ได้ครับผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศ3ยกหาไม่ได้ต้องต่อยก4เอาหวาดล้มลงไปแม่เริ่มกลับมาคึกคักเลยครับมอร์แกนมันเฟรดดี้ครับลุสอาน่ายังเดินเข้าไปสกัดด้วยแข้งขวาครับมอร์แกนไม่ยอมปะทะด้วยครับพลาออกไปต้องบอกว่าเยี่ยมทั้งคู่เลยครับเก่งทั้งคู่ครับโอ้โหก้าวและแทงลูกทีเด็ดของเธอครับลูกทีเด็ดของลุสซาน่าครับแหมโปรโมเตอร์ร่วมของเราหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่หรือว่าสมนึกพัทบุรีนี่จับเป้าให้เองเลยนะครับหมายมั่นปั้นมือลูกศิษย์คนนี้ครับจากศิลปะตองครับมีทั้งเข่าทั้งศอกนะครับลุสซาน่ามารุดเอ้ยนกตานีมารุดคงประดิษฐ์โดนแข้งนี้สงสัยต้องดามครับต้องดามแขนเลยครับโอ้โหเตะแล้วเตะถูกวิธีนะครับเอาหน้าแข้งเตะครับนั่นครับดูครับแล้วเตะซ้ายหน้าด้วยนะครับไปเตะขาหลังนะครับเริ่มใช้ความแข็งแกร่งอัดเข้าไปเลยครับลุสลาน่ายังคึกคักครับมอร์แกนมันเฟรดี้ครับโอ้โหเลยนะครับก้าวแล้วเสียบอีกแล้วกล่าวผมผูกผมน่ารักไปอีกแบบครับ
เจอแบบตอนสยายผมนี่ก็สวยเป็นแถบนึงครับรุ่นหลานหน้าครับดูสีหน้าแววตาโอ้ยศอกหน้าครับเอาครับชักสเปนสปาแล้วครับมอแกนเจอครับหลายขนาดครับเจอน้องขยี้แล้วตีไม่ตีตีไม่ได้ปล่อยมือครับปล่อยมือโอ้เป็น32ยังแจ๋วจริงๆครับมอแกนมันเฟรี่ครับเรียวแรงยังไหวครับมีผ่านมาครึ่งยกแล้วต้องชมทั้งคู่นะครับนี่คือคุณภาพล้วนๆครับกับผลงานของทางช่อง8วันเสาร์ก็สนุกวันอาทิตย์ก็ไม่แพ้กันครับเอาละครับเริ่มแรงกันเลยครับทางหน้าของลุตราน่าวงในครับเสียบได้ไหมตีได้ไหมเหมือนมอแกนจะหักไม่ไปแล้วนะครับเริ่มจะหักลุตราน่าไม่ไปแล้วนะครับนี่ครับแลกแข้งหน้ากันครับวางแข้งอีกทีนึงแล้วเตะนี่เวลาเตะนี่แววตาไม่กระพริบเลยครับเตะแล้วขู่ไปด้วยครับเตะแล้วขู่ไปด้วยครับดูครับสีหน้าแววตาของลุตราน่านี่เวลาเตะคู่ต่อสู้นี่แกไม่หลบสายตาครับสงครามจิตวิทยาครับนี่ครับต่อยเตะไม่หลบสายตาครับแม่มอแกนก็พยายามโต้เหมือนกันครับวงในครับข่าวของลุตราน่ายังเชื่อใจได้อยู่โอ้โหสุดมันครับคู่นี้ถึงนาทีสุดท้ายถึงนาทีสุดท้ายจริงๆครับโอ้ยซ้ายเกือบขึ้นก้านคอครับอ้าวนะครับครบ3ยกครับกอดกันกลมครับให้อภัยกันแล้วครับดีทั้งคู่ครับดีทั้งคู่เก่งทั้งคู่ครับต้องยอมรับแบบนี้ครับโอ้โหก็เล่นว่าน้ำลายเหนียวคอกันไปทั้งคู่ครับไปชมภาพช้ากันเลยครับขอบคุณลูกบุญมีขอบคุณสิงห์ป่าตองครับเน้นคุณภาพมาครับลูกนี้เกี่ยวล้นลงไปครับต้นรายการต้นเวทีต้นเกมครับแล้วหลังจากนั้นมาเลยครับแข้งซ้ายแข้งขวาใส่กันดูตลุดครับนี่ครับดูสุภาพสตรีเตะนะครับโอ้โหเตะดีเอียงเลยครับศอกหน้าลูกนี้ครับหักพวงมาลัยครับศอกหน้าถึงก่อนครับนี่ครับกว่าจะคว้าคอได้ดูทักษะการใช้อาวุธของชาวต่างชาติครับแม่พัฒนาการดีแบบก้าวกระโดดจริงๆครับลูกบิดลูกกระแทกครับนี่ครับโอ้โหไม่ติดแข้งนี่เผลอๆก้านคอครับเอาละครับจะออกทางไหนครับแหมลุ้นกันจริงๆครับใครชนะไปพบกับสาวสิงห์สโสภิตในรอบชิงชนะเลิศครับตอนนี้ไปพบกับคุณแมทธิวบีเลยครับและนี่คือคู่2ครับของศึกมวยรอบกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลครับดูค่อนข้างจะมอมแมมทั้งคู่นะฮะแต่หลังจากที่ชกกันครบ3ยกจะต้องมี1คนเข้าไปชิงในคู่8ค่ำคืนนี้กับสาวสิงห์สโสภิตจะเป็นใคร Ladies and Gentlemen heading through to the finalAnd the final will be fought at fight number 8 this evening against Sao Sing Sao So Pit. Please give it up for the winner from the blue corner, Ruslana Winiewska from Ukraine. Congratulations, heading straight through to fight number 8. We'll see you again later on this evening. Let's see how she recovers. All right, guys, we've had 3 fantastic fights already. Fight number 4 will be no exception. It will be a fight between China and Thailand for that 64 kilograms. คู่ต่อไปครับคู่4เป็นการพบกันระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยครับต้องบอกว่าหนุ่มจีนคนนี้นะฮะรูปร่างแข็งแกร่งนะฮะฝีมือดีครับจะต้องพบกับดาวรุ่งอายุ19ปีจากเพชรบูรณ์ซึ่งคนนี้เก่าเหลือเกินนะครับมีความมั่นใจในตัวสูงซะด้วยสนุกแน่นอนครับแต่ช่วงนี้ขอเชิญชมข่าวในราชสำนักครับเราอยู่กับผมแมทธิวที่ช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับสำหรับคู่4ในวันนี้ครับเป็นการชกในพิกัดน้ำหนัก64กิโลกรัมครับระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยครับและในคู่นี้ครับมีทางผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์ครับจะมอบเงินรางวัลพิเศษให้นักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้มีแผลแตกได้ครับรวมไปถึงแอนเตอร์ซินครับถ้านักมวยคนใดสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้ด้วยแม่ไม้มวยไทยครับถ้าเกิดเป็นเตะก้านคอเข่าลอยหรือว่าศอกกลับครับรับแน่นอน 10,000 บาทถ้าเกิดน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางรับทันที 30,000 บาทจัดเต็มครับผมเราไปพบกับนักมวยทั้ง2คนกันเลยดีกว่า Ladies and Gentlemen our first fighter here at 64 kilograms is from the blue corner 21 years of age 170 centimeters tall with a record of 27 fights 19 wins representing Shanghai China please give it up Qing Wanying Li Xinxian นักมวยจากประเทศจีนครับอายุ21ปีเท่านั้นครับชกมาแล้ว27ไฟต์นี่คือลีซินเซีย
และคู่ชกของเขามุมแดงครับจากเพชรบูรณ์ประเทศไทยครับดาวรุ่งวัย19ปีครับสูง170เซนติเมตรครับนักมวยคนนี้ชกมาแล้วถึง47ไฟชนะ33ขอสิ่งปรบมือให้สมเด็จ PK เซนชัยมวยไทยจิม from ThailandRepresenting Phetchabun province in Thailand, just 19 years of age, this is Somdet PK Sanchai Muay Thai Gym. และกรรมการบริทีครับคุณประภัยประเทศกลับมาชมกันต่อนะครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับคู่ที่4วันนี้ครับพิกัดน้ำหนัก64กิโลกรัมมุมแดงสมเด็จพีเคแสนชัยมวยไทยยิมพบกับมุมเงินจากสาธารณรัฐประชาชนจีนหลี่ซินเซียนครับเราพักมวยรอบกุญแจและก็เครื่องมือสารพัดช่างโซโลไว้แวบหนึ่งครับเพื่อรอให้คู่ชิงนั้นได้พักผ่อนมาชมคู่ที่4ครับนี่คือหน้าตาของสมเด็จพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับนายณัฐพลสมภักดีครับลูกศิษย์ของเสียแขกครับสมชายเทศรุ่งเรืองแล้วก็สจโต้งปราจีนลุ้นอยู่หน้าจอช่อง8ครับเมื่อสักครู่เห็นแวบๆครับเด็ดดวงปอพงสว่างครับเป็นเทรนเนอร์ให้กับทางด้านของค่าย PK แสนชัยมวยไทยยิมอยู่ด้านล่างหลังมุมแดงครับแม่พอเห็นเด็ดดวงต้องนึกถึงจ่าตุครับไม่ทราบว่าไม่มาติดภารกิจอะไรหรือเปล่าครับวันนี้ส่วนมุมน้ำเงินนะครับจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับหลีซินเซียนครับอายุ21ปีครับสูง170เซนติเมตร27ครั้งชนะ19แพ้8ครั้งครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายเกษตรลาเทสครับสมเด็จนั้น19ปีครับ47ชนะ33มวยรอบตอนนี้ก็ได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับเป็นสาวสิงห์สโซพิษกับลุสลาน่าวินเนฟสก้านะครับไปรอชิงกันในคู่ที่8นะครับติดตามนะครับให้กำลังใจครับวันนี้ยังไม่มีแผลแตกเลยนะครับทางด้านของผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีวัฟยังรอมอบให้กับนักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้แตกนะครับส่วนรางวัลพิเศษครับจากแอนาซินครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับไต่ก้านคอเข่าลอยศอกกลับน็อกคู่ต่อสู้มอบให้ 10,000 บาทนะครับถ้าจระเข้ฟาดหางมอบให้ 30,000 บาทครับเดี๋ยวย้ำแฟนๆหน้าจอช่อง8นะครับรายการดีอีก2รายการที่แฟนๆต้องบันทึกไว้ในปฏิทินที่บ้านของท่านครับ29กุมภาพันธ์ครับช่อง8ถ่ายทอดสดไทยไฟท์จากเชียงรายนะครับส่วน6มีนาคมครับที่สนามมวยลุมพินีรามินทาครับเจอกัน 20:20 นาทีครับรายการรีโว่มวยไทยลุมพินีเกิดไกลครั้งที่13ครับไปดูลูกศิษย์ของผู้กองรันครับชูเจริญใส่กับฤทธิ์เทวดาวรวุฒิอัดกับเพชรภูไทยนะครับเพชรสมานฟาดกับชายล่าแล้วก็ฉลามพลันชัยครับลูกศิษย์ของโกเดสู้กับวิวครับนี่เป็นคู่สำคัญสำคัญครับงานนี้แจกรีโว่3คันครับงามงามครับชุนเกียรติเพชรการันตี 20:20 ครับ6มีนาทางช่อง8ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับคอมวย5ยกพันแท้ทั้งหลายซ้ายมือหน้าจอครับเด็ดดวงครับเด็ดดวงปอพงสว่างนี่พระเอกของจ่าตุในยุคที่เป็นโปรโมเตอร์ดังที่ลุมพินีหัวหน้าคณะชื่อดังครับแหมวันนี้ยอดมวยมากันเพียบเลยครับเดินชนกันหัวไหล่เคล็ดเลยครับเอาละครับยกแรกครับสมเด็จกับลีซินเซียนครับเคยมีโอกาสคุยกับนักมวยรุ่นพี่ๆครับเขาบอกว่าถ้าจะดูความมันต้องดูไทยกับฝรั่งครับถ้าจะดูมวยปั้มฟัดหักล้มต้องดูไทยกับไทยครับดูคู่นี้ครับจัดจบแบบไหนครับดูสถานการณ์แล้วน่าจะใช้บริการไม่ครบ3ยกครับคุณมนุษย์ลีซินเซียนมาแรงครับอายุ21ปีครับโอ้โหต่อยหนักต่อยแรงจริงครับนอกในดูครับอาวุธแต่ละลูกแต่ละดอกใส่ก่อนเลยครับนักมวยจากจีนเกษตรลาเทคนะครับส่งเข้าประกวดสมเด็จก็เคยมาหายใจไว้แล้วครับต่อยมันต่อยสนุกครับสมเด็จถ้าสมเด็จตัวจริงเสียงจริงก็สมเด็จ M16 ครับหรือว่าเจ้าของชายาแรมบ้าครับตอนนี้กลับมาอยู่ที่พัทยาครับสร้างมวยเล็กๆขึ้นมาหน้าที่ของอาจารย์ประไพประเทศครับบนเวทีเอาละครับเริ่มจะจ่ายคืนนะครับสมเด็จหลังจากที่รับมานานตีไม่ยั้งจริงๆครับลีซินเซียนโอ้ยเอาละครับก้านคอไปนี่แอนดาซินมอบรางวัลพิเศษให้เลยนะครับฤทธิเดชไดมอนด์98คว้าไปแล้วครับโอ้ยต้องระวังครับสมเด็จโอ้ยแข้งกับหมัด
แม่คู่นี้ดูสวดดูทรงแล้วไม่น่าใช้บริการครบ3ยกครับอาวุธนี่ชวัดเฉวียนไปมาทั้งหมัดทั้งแข้งครับเรา19เขา21ครับบางทีบางครั้งกระดูกประสบการณ์ก็ช่วยไม่ได้ครับมวย3ยกตั้งท่าตั้งทางนี่โดนก่อนร่วงก่อนครับแข้งขวานี่ดีสูงสูงครับสมเด็จนั่นนะครับลูกผสมมาแล้วลูกผสมมาแล้วครับหอพุ่งเสือเสือหมอมามาแล้วครับเอาแล้วครับโดนหมัดครับสมเด็จกล้าออกอาวุธนะครับหลิงซินเซียนครับไม่มีกลัวเลยครับคิดยังไงก็ออกอย่างนั้นข้ามน้ำข้ามทะเลมาเรียนมวยไทยเสียสตังค์ครับเพราะฉะนั้นมีเวทีแสดงแล้วต้องใส่ให้เต็มเต็มใส่ให้เต็มเต็มครับเรียกให้สมเด็จเดินเข้ามาหาไหมครับหลิงซินเซียนสมเด็จบอกใจเย็นๆครับผมขอตั้งลำก่อนครับหนุ่ม19จากเพชรบูรณ์เมืองมะขามหวานเมืองแชมป์โลกมาหรือยังมาหรือยังโอ้ยโดนปลายเท้ากินทะแม่งทะแม่งครับครึ่งปากครึ่งจมูกบุกเข้าใส่ลุยเข้าหาแล้วครับหลิงซินเซียนยังใจเย็นอยู่ครับสมเด็จตีไม่ถนัดเกาะแล้วไม่ตีนี่แยกทันทีครับขยับโยกยั่วกลับมาที่เวทีมวยบ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์กับช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับแฟนคลับยังล้นหลามเหมือนเดิมครับทุกอาทิตย์ครับวันเสาร์มวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุวันอาทิตย์ครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ติดตามก็ได้นะครับทางช่อง8ใครที่อยู่ละแวกนี้ต้องมาไวหน่อยครับเพราะชาวต่างชาตินี่แน่นทุกเสาร์และวันอาทิตย์ดูพายุกำปั้นครับเจาะขาครับไม่สะดุ้งครับนักมวยจีนแข็งแกร่งมากครับทางด้านหลีของซินเซียนนี่ครับวางแข้งติดกาดซ้ายนะครับหมุนครับโอ้ยโดนครับทางด้านของสมเด็จเอาครับช่วงพักยงให้น้ำดัดแข้งดัดขาแล้วครับเดี๋ยวดูครับยกนี้ลูกศิษย์ของเสียแขกทีมงานสจ.โต้งปราจีนจะสั่งลุยเลยหรือเปล่าครับจับตาดูให้ดีครับนี่ครับไลฟ์สดถ่ายทอดสดถ่ายภาพกลับไปยังที่บ้านเกิดของตัวเองครับให้รู้ว่ามวยไทยนี่แหละสนุกจริงๆครับอ้าวครับได้เวลาตะลุมบอลแล้วครับทางด้านของสมเด็จไม่ออกมามัดมัดและตีเข่าครับอย่างนี้ไม่เจ็บครับโอ้โหโดนมาซ้ายครับลีซินเซียนตอนนี้เริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วครับโอ้ยสมเด็จครับล้มลงไปอย่างที่ผมเรียนไว้ครับนักมวยจากจีนแผ่นดินใหญ่นี่แข็งแกร่งมากครับการป้องกันตัวอาจจะไม่เนียนครับแต่ว่าลูกประทะลูกเวียงไปเวียงมาครับอีกสัก5ปี10ปีนี่น่ากลัวแน่นอนครับพละกำลังเรียวแรงเหลือเฟือครับเอาละครับเริ่มจ่ายคืนแล้วครับสมเด็จเกี่ยวไนตีตีโอ้โห2เมตรครับลูกนี้หวดไม่หวดโดนไม่โดนอ้าวได้1แข้งได้แข้งก็ครับเตะปัดเขี่ยให้ล้มลงไปเกี่ยวไนครับแรกในการไปอย่างนี้ครับกรรมการต้องแยกออกมาน่าจะครับตรงนี้ครับสืบแล้วก็เสียบครับชัดๆถ้าจะตีเข่าไม่ต้องแต่งตัวครับมาที่นี่เขียนคิ้วทาปากแล้วรีบยกเลยครับไม่ต้องสวมรองเท้าส้นสูงครับเสียบไปเสียบไปสวมรองเท้าส้นสูงไม่ได้ครับที่นี่เดี๋ยวโดนหักล้มครับปล่อยมือปล่อยมือปล่อยมือมีดื้อมีโต้ครับหลีซินเซียนครับโอ้โหลุ้นนะครับหมุนหมุนหมุนเจอเข่าเอ้าเครื่องเริ่มติดแล้วครับเครื่องเริ่มติดแล้วอย่าแต่งตัวช้าครับมาที่นี่รีบรีบเลยครับรีบรีบครับไม่ต้องรอครับออกได้ออกเลยออกได้ออกเลยครับแบกนี้ไว้มอบรางวัลพิเศษให้แอนเดอร์สินจัดให้ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอศอกกับเข่าลอยเจ้าระเข้ฟาดหางใส่ไปเอาใส่ไปแตกแล้วฟันทีเดียวแป้งเลยครับเลือดมาแล้วจ้าไม่รู้เลยแม่โอ้โหกรรมการต้องเบรกเลยครับแม่ไปฟันซ้ำครับแตกเลยครับโอ้โหโอ้แตกแผลชะกันเลยครับสมเด็จไปซ้ำเขานะครับต้องดูภาพช้าแล้วครับกรรมการมาไทยประเทศว่าไงครับเบรกเกมไปแล้วนะครับ
ทางด้านนักมวยจีนนั้นไปฟันศอกนะครับโอ้โหดูเลือดครับอันตรายเลยครับโอ้กรรมการยังให้ชกต่อครับเดี๋ยวนะครับสักครู่ครับต้องเบรกเกมครับต้องเบรกเกมครับเพราะว่ากรรมการนั้นสั่งเบรกไปแล้วนะครับต้องมาถามประธานเทคนิคครับอาจารย์ปิยะเหลิงสุใจครับเดี๋ยวชมภาพช้ากันครับเอาครับดูภาพช้าก่อนนะครับดูภาพช้าก่อนนะครับเกิดอะไรขึ้นในจอครับแฟนๆครับนี่ครับจังหวะสับไปสับมาครับตอนแรกนั้นหัวโขกก่อนครับดูจังหวะเบรกครับกรรมการเบรกไปแล้วนะครับนี่ครับลูกนี้ทัดมาลาแตกไปแล้วครับแล้ววิ่งเข้าไปเจอศอกครับต่างคนต่างหัวโขกครับแล้วดูจังหวะนะครับจังหวะกรรมการกดแยกแล้วนะครับแช่ภาพนี้ไว้ครับแม่แล้วฟันศอกซ้ำอีกทีครับโอ้โหกรรมการต้องเตือนครับต้องเตือนน้ำเงินครับฟาวนะครับตัดคะแนนครับต้องตัดคะแนนนักมวยจีนครับเนื่องจากว่าไปซ้ำคู่ต่อสู้ครับจังหวะแยกครับนี่ครับนี่ครับซ้ำชัดเจนครับดอกนี้ครับสมเด็จนั้นโดนฟันแตกก่อนครับโอ้โหเอาครับไม่เป็นไรครับโดนตัดคะแนนครับลุยกันต่อครับขอกันกินมากกว่านี้บนเวทีชนวนเดือดอ้าวตกเวทีตกเวทีช่วยงัดกันมางัดกันมาโอ้โหนะครับอุณหภูมินี่ตอนนี้น่าจะทะลุเดือดเกินร้อยองศาแล้วครับสมเด็จกับหลี่ซินเซียนครับสมเด็จเอาคืนตีตีโอ้โหดูครับตีตัวลอยตีโอ้โหนะสมเด็จชนวนระเบิดมาแล้วเอาละครับแม่มีลูกแถมลูกติดพันครับต้องคุมอารมณ์ให้ได้ครับสมเด็จแต่ต้องอย่าลืมนะครับตัวเองมีแผลแตกนะครับโอ้โหแน่ๆรีไว้ต้องจ่ายแล้วครับแบบนี้เพราะว่าฟันทีเดียวนั้นแตกจริงๆครับแต่ว่าลูกที่โดนตัดแต้มมันลูกซ้ำนะครับอ้าวแล้วครับสุดยอดสุดยอดผ่านมา2ยกครับเกมมาเริ่มเดือดช่วงปลายยกที่2ครับเดี๋ยวไปดูภาพช้านะครับเกิดอะไรขึ้นครับแผลแตกของสมเด็จพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับแหมยังกึกยังสู้ซะแน่โชว์เพลง2ครับดอกแรกนั้นฟันสมเด็จแตกจริงๆครับแต่ว่าลูกที่กรรมการเตือนหักคะแนนก็พอสั่งหยุดเบรกแล้วนะครับแล้วไปฟันซ้ำไปอีกครับหลังจากนั้นครับระอุเลยครับคู่นี้นี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับความแข็งแรงของนักมวยจากกีแผ่นดินใหญ่ลูกฟัดลูกบิดไม่ธรรมดาครับดูไฮไลท์ภาพช้าอีกทีนะครับนี่แบ็คพิกหมุนตัวครับวางแข้งวิ่งเข้าไปครับเผลอไผลไม่ได้จริงครับบัดบอยนี่ครับลูกนี้ครับแตกเลยครับสมเด็จโดนศอกจริงๆครับโดนศอกลูกแรกนั้นโดนศอกของนักมวยจีนครับแต่ว่าจังหวะเบรกครับจังหวะเบรกครับกรรมการสั่งหยุดไปแล้วนะครับนี่ครับดูนะครับนี่หัวโขกครั้งนึงครับเนี่ยลูกนี้ครับแยกลูกนี้ครับเดี๋ยวดูนะครับมีลูกหนึ่งถอยออกมาครับนี่แตกไปแล้วครับโดนศอกจริงๆครับแล้วสั่งแยกลูกนี้ครับนี่ครับลูกนี้ครับลูกนี้ครับที่โดนหักคะแนนครับก็ถือว่าถูกต้องแล้วครับอาจารย์ประภัยประเทศสั่งยุติเกมแล้วก็ตัดคะแนนครับตัดคะแนนมุมน้ำเงินเกมดำเนินการต่อนะครับถือว่าตัดพินได้ถูกต้องครับกลายเป็นชนวนเดือดครับเบรกยั้งอารมณ์ไม่อยู่ครับก็อย่างว่าครับอาจจะหูอื้อตาลายครับคุณมรุตครับต้องมีสปิริตครับหัวใจต้องรอครับถูกต้องครับอาจารย์ประภัยประเทศตัดสินได้ถูกต้องครับเอาละครับยกสุดท้ายครับสมเด็จพีเคแสนชัยมวยไทยยิมกับหลี่ซินเซียนครับนักมวยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนครับใส่กันยับแน่ครับอย่างนี้ใส่กันยับแน่ดูครับไม่มีใครยอมใครแล้วครับแม่คุมอารมณ์ไม่ได้นะครับทั้งคู่กลางวงในไม่มีเลยครับกรรมการต้องแยกออกมาสมเด็จต้องดึงสติกลับมาเร็วๆนะครับเลือกเอาครับเลือกเอาครับไปมั่วตัวพัวนัวพัวพันให้ได้ครับพอนักมวยจีนนั้นฟัดแรงเหวี่ยงเยอะจริงๆครับลูกเสียสีแล้วจังหวะเบรกนี่มีต่อยมีตอดตลอดครับโมโหครับสมเด็จจะทีมหน้าครับดูครับจังหวะเบรกนี่แกเคาะตลอดครับนี่ครับกรรมการต้องเตือนครับแกไปตอดตลอดครับตอดเป็นปลาตอดเหยื่อครับเบรกมันต้องหยุดครับเบรกนี่ต้องหยุดทันทีครับโอ้โหเจอศอกของสมเด็จเข้าไปมั้ยครับเกี่ยวในนะครับเบรกแล้วแกเคาะหัวทันทีครับสมเด็จก็โมโหสิครับตอนนี้ต้องเลือกครับสมเด็จอย่ามั่วมั่วซีซัวผะนี้โดนอีกครับแหมกรรมการประภัยบอกหยุดหยุดครับต้องหยุดนะครับหยุดแยกชกนี่3อย่างครับแม่หมุนไปหมุนมาเจอเข่าครับโอ้โหเจอเข่าเข้าไปทำยาทำผ้าเดินยากันยากันฟันนี่คับปากนะครับแหมตอนนี้เชื่อว่าหลี่ซินเซียนนี่บิดหมดไมค์แล้วครับบิดหมดเกย์แล้วครับ
มีเรี่ยวแรงเท่าไหร่ใส่ไปหมดตอดอ้าวทำไมครับจะลูกงอแงอะไรครับพอโดนบ้างมีอาการครับเจอเข่าเมื่อสักครู่ครับหายใจไม่ออกโอ้ยคุณอามาเลยครับแตกเลยครับคุณอามาร่วงแตกครับทายของเก่าครับอย่างนี้เขาเรียกว่าทายของเก่าครับเจอเข่าเข้าไปครับงานหนักก็คือคนเช็ดเวทีนะครับงานหนักตกที่หน้าที่คนเช็ดเวทีครับโอ้โหเจอเข่าเข้าไปครับเหนื่อยครับเร่งไม่หยุดครับโอ้โหอย่างนี้เขาเรียกว่าทายของเก่าครับเจอเข่าเข้าไปอ้วกแตกเลยครับโอ้โหหายใจไม่ทันครับคุณวรุษครับโอ้โหคุณอามาเยือนจนได้นะครับแผลอาเจียนเลยครับนี่ครับนักมวยนี่ต้องรับประทานอาหารก่อนอย่างน้อย4ชั่วโมงครับจะได้ย่อยให้หมดครับเร่งเยอะเกินไปแล้วเจอเข่าดอกเมื่อสักครู่นะครับเป็นจำหนับเลยครับโอ้โหอ้วกแตกครับนักมวยจีนเอาครับดูภาพช้าอีกทีนะครับดูภาพช้าก่อนจะลาจากครับมีลูกหนึ่งครับเจอเข่าเข้าไปครับนี่ตัวเองครับหมุนไปหมุนมาเร่งเข้าไปครับจักเข้าไปลูกนี้ครับโอ้โหดูครับเดี๋ยวมาดูครับเข่าจากของสมเด็จลูกไหนครับมีลูกตอดลูกแถมครับคุมอารมณ์กันไม่อยู่นี่ครับหายใจไม่ทันเจอเข่าเข้าไปครับเจอปักนะครับดูนะครับมีจังหวะนึงครับก่อนจะลาจากครับแทงเข้าไปจังหนับเลยครับนี่ครับเบื่อโลกแล้วก่อนหน้านั้นครับไม่ไหวยกมือยอมครับเราคิดว่าหัวโขกศีรษะที่ไหนได้ครับก้มเข้าที่ตรงมุมมาเลยครับโอ้โหพุ่งเป็นน้ำประปาแตกครับเอาละครับไปพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับและในคู่สี่วันนี้ครับเนื่องจากว่ามุมแดงของเราครับมีแผลแตกครับมุมน้ำเงินรับเงินรางวัลพิเศษจากทางผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวท์ไฟครับและสำหรับผู้ชนะของเราในคู่นี้นะครับผม ladies and gentlemen our winner by way of TKO in round number 3 give it up for the red corner สมเด็จ TK แซดชายมวยไทยยิมชนะอ้วกนะครับวันนี้สำหรับคู่4ครับสมเด็จจัดไปนะครับผมและความมันของเราที่ช่องแฟนมวยไทยซูเปอร์แชมป์ไม่จบลงแค่นี้นะครับผมเพราะว่าคู่ต่อไปครับเราจะขึ้นมาอยู่ในพิกัดน้ำหนักที่น่ากลัวมากๆเลยครับนั่นคือ70กิโลกรัมครับนักมวยจากแอลจีเรียคนนี้นะครับลีลาแม่ไม้มวยไทยครบเครื่องนะครับมีทุกอย่างจะต้องเจอกับนักมวยจากหนองคายครับซึ่งคนนี้อายุ23ปีกำลังสดกำลังมันนะฮะลีลาก็ไม่ธรรมดาเช่นกันครับจัดไปแน่นอนมันพักสักครู่แล้วกลับมาเจอกันโอ้โหแทงเข่าเน้นๆเหมือนสมเด็จเมื่อสักครู่นี้นะทำให้นักมวยอ้วกได้จริงๆนะครับผมทางผู้บรรยายของเรานะฮะรวมถึงเสี่ยมีนะฮะขอบคุณนักมวยที่ไปอ้วกที่มุมตัวเองครับถ้าอ้วกตรงนี้นี่มีวงแตกแน่ๆครับอาจจะไม่ต้องมีกันคนภาคในคืนนี้นะครับเรามาลุยกันต่อครับกับคู่5ในวันนี้ครับซึ่งทางถุงขยะฮีโร่ทนหนิวคุ้มเก็บเรียบทุกงานขยะจะมอบเงินรางวัลพิเศษให้นักมวยถ้าเกิดมีใครแตกบนเวทีนี้นะครับให้คนละ 5,000 เลยรวมแล้ว 10,000 บาทครับจัดไปครับและสำหรับคู่นี้ครับเป็นการชกในพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมครับระหว่างแอลจีเรียและประเทศไทย Ladies and gentlemen Fight number 5 this evening at 70 kilograms Let's meet our first fighter He is from the blue corner 27 years of age 180 centimeters tall With a record of 31 fights 22 wins Representing Algeria Please give it up for Karim Benalia นักมวยจากประเทศแอลจีเรียคนนี้ครับอายุ27ปีนี่คือคาริมเบนาเลียและคู่ชกของเขามุมแดงครับจากหนองคายประเทศไทยครับอายุ23ปีสูง178เซนติเมตรครับนักมวยคนนี้ชกมาแล้ว56ไฟชนะ38และเสมอ1ขอเสียงปรบมือต้อนรับซีเกมส์มอการกีฬาเชียงใหม่ from Thailand representing Nong Khai Thailand give it up for Sea Games มอการกีฬาเชียงใหม่และกรรมการของคู่นี้ครับคุณธนพัฒน์เสือแก้ว
มาถึงมวยคู่ที่5นะครับพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงซีเกมมอการกีฬาเชียงใหม่พบกับมุมน้ำเงินจากแอลจีเรียคาริมเบนาเลียพี่น้องชาวเหนือต้องส่งใจเชียร์นะครับแต่ว่าเป็นเด็กจากจังหวัดหนองคายนะครับไปเรียนอยู่ที่สถาบันการกีฬาเชียงใหม่หรือว่าวพ.พละเชียงใหม่เดิมนะครับชื่อว่าซีเกมครับวัย23ทะลุไป178เซนติเมตร56ชนะ38ครับพี่น้อยชาตีเชื้อมโนชาญก็ลุ้นอยู่ด้วยครับหน้าจอช่อง8เมื่อสักครู่โทรมาหาพี่หมูผุดผาดน้อยแล้วครับว่ามาช่อง8ได้อย่างไรมาชมเป็นประจำครับพี่หมูบอกว่าดูรายการนี้แล้วเปี่ยมไปด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับคาริมเบนาเลียครับจากแอลจีเรียครับอายุ27ปีสูง180ซมต่อยมา31ชนะ22แพ้9ครั้งครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่กับค่ายหนุ่มพรเทพครับติดตามนะครับนี่คือความสนุกสนานของกีฬามวยไทยล้วนๆนะครับในเวทีแห่งนี้ไม่มีการเล่นการพนันโดยเด็ดขาดครับเราไม่ส่งเสริมตั้งแต่นัดแรกจนถึงวันนี้ครับแล้วก็สืบสานต่อไปครับทำกีฬามวยไทยให้เป็นกีฬาคู่นี้ต้องขอบคุณถุงขยะฮีโร่นะครับรางวัลแจกคนละ 5,000 บาทครับถ้ามีบาดแผลแตกครับแตกทั้งคู่จ่ายทั้งคู่แตกคนเดียวก็จ่ายทั้งคู่ครับหน้าที่ของอาจารย์ธนภัทรเสือแก้วครับคู่นี้4เกมวันนี้มาหายใจหายคอที่นี่เป็นครั้งแรกครับต้องขอบคุณดร.จารุวัฒน์สัตยานุรักษ์นะครับถ้าอ่านไม่ผิดขออภัยนะครับนี่เป็นอาจารย์อยู่ที่มอการกีฬาเชียงใหม่ครับสายมือนอกจอนั้นทีมงานของจ่าเที่ยงนะครับมาถอดมงคลให้นี่เป็นนักชกจากลูกหลานพระพละบดีครับหน้าจอซ้ายมือรูปร่างดีทีเดียวครับแต่ว่าเจอกับแอลจีเรียรายนี้ไม่ธรรมดาครับอยู่ในทีมงานของหนุ่มพรเทพก็เป็นผู้ช่วยโปรโมเตอร์อยู่ที่นี่ด้วยครับขออนุญาตเรียนย้ำนะครับ6มีนาคมครับเรามีนัดกันที่ทางช่อง8อีก1รายการครับ 20:20 นาทีครับดูรายการรีโวมวยไทยลุมพินีเกิดไกลครั้งที่13ครับดูลูกศิษย์ของผู้กองรันครับชูเจริญใส่กับฤทธิ์เทวดาวรวุฒิอัดเพชรภูไทยเพชรสมานวัดกับชายล่านะครับฉลามพรัญชัยลูกศิษย์โกเดใส่กับวิวแล้วก็อีก1รายการครับไทยไฟท์วันที่29ครับทางช่อง8เช่นเดียวกันครับติดตามกันเลยครับเอาละครับมาชมกันต่อครับคู่ที่5ครับ4เกมกับคาริมเบนาเลียครับ70กิโลกรัมครับหนักๆแรงๆครับอาวุธคู่นี้ครับซ้ายล้วนๆครับเข้าใจทิศเข้าใจทางดีๆครับแม่3คนบนเวทีนั้นสูงยาวเข่าแหลมด้วยกันทั้ง3คู่เลยครับชื่อ4เกมครับเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ4เกมครั้งที่18ครับเมื่อปี2538นะครับโอ้โหยาวครับงานง่ายหรืองานเบาครับหลายอรรถรสจริงๆครับวันนี้มีแตกมีหญิงเตะหญิงมีชายเตะชายมีลูกแขนครับเดี๋ยวดูคู่นี้ครับลูกไหนครับเมื่อสักครู่นี้ขายของเก่ามาเต็มมุมครับแหมมีเตะสูงนะครับทางด้านของซีเกมครับคาริเบนาเลียก็กะจะวัดหมัดเลยครับกะจะแลกหมัดกันให้รู้ไปเลยมาจากเมืองเหนือนะครับแต่ว่าเด็กน้องชายครับอุ้ยเข่าทางด้านของคาริมเข้าไปเราจะเห็นหลากหลายของแต่ละประเทศนะครับที่นี่ดูมวยไปด้วยได้รู้จักแต่ละทวีปแต่ละประเทศไปด้วยครับชอบกีฬาชนิดเดียวกันนะครับนั่นก็คือมวยไทยครับมาเจอกันที่บ้านพระอาทิตย์ทางช่อง8ครับแต่มีหมัดอัปคัตครับสวยครับ4เกมโอ้โหนี่ครับเห็นแล้วก็เตะครับแต่ว่าตัวเองล้มลงไปเองแม่จะมาบินอยู่แถวประธานเทคนิคครับอาจารย์ปิยะเหลนสุดใจครับนั่งมุมไหนก็มาบินอยู่แถวมุมนั้นแหละครับโอ้ยต้นขาครับลูกนี้ต้นขาครับคุณมารุตครับทำไมนักมวยถึงต้องวิ่งเยอะๆกระโดดเชือกเยอะๆครับลูกนี้แหละครับต้นเนื้อหน้ากล้ามเนื้อหน้าต้นขานี่ไม่แข็งแรงนี่เจ็บนะครับโดนเข้าไปวันนี้จะมีรายการโค่นต้นตาลให้ดูหรือเปล่าครับผมเห็นขยโยขยเยกนะครับโดนเข้าไปคาริมเหมือนจะขยโยขยเยกครับลูกมันสะควานนั่นแหละครับยางจะแตกหรือเปล่าครับดาบ2แล้วน่าจะมีดาบ3ครับ4เกม4เกมเตะซ้ายต่อยซ้ายอ้าวครับ4เกมชื่อเหมือนหลานชายผู้บรรยายครับเจ้าเกมครับอ้าวเตะไปตัวใหญ่จริงๆครับคู่นี้โดนซ้ายเยอะๆนี่ต้นแขนนี่แดงโอ้ยลูกนี้ครับล็อกถล่มครับ
ซีเกมเจอลูกกังหันเข้าไปครับนี่แหละครับพลาดอีกแล้วครับนักมวยไทยอ้าวครับสีหน้าแววตาครับตกหูเข่าลอยครับรางวัลพิเศษครับรางวัลพิเศษจากอันดับสิบครับแบบนี้ได้เข่าลอยครับโอ้โหโอ้โหรางวัลพิเศษได้นะครับเสี่ยหมีครับเอาละครับแอนตาซินมอบให้นะครับเข่าลอยนะครับลูกนี้แล้วโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆครับแน่นอนจริงๆครับคาริมเบนาเลียครับนักมวยจากแอลจีเรียครับได้นับไปก่อนนะครับจากลูกเหวี่ยงหมัดกลับหลังครับจากนั้นโอ้นี่ครับปากคอแตกเลยครับเหลือเชื่อครับตะลึงกันทั้งเวทีครับแม่เป็นพระเอกอยู่ดีๆครับไปเดินลูกผสมหมุนเข้าไปโดนนับหลังจากนั้นเอาดูบริการภาพช้าดีกว่าครับดูกันจะๆครับโอ้โหนี่คือความร้ายกาจของศิลปะแม่ไม้มวยไทยดูครับคุณมนุษย์เชิญครับดูครับแม่ซีเกมกำลังเป็นพระเอกนะครับแข้งซ้ายนี่กำลังจะผ่านตลอดนี่ครับต่อยหมัดเข้าไปครับคาริมเบนาเลียลูกนี้เกี่ยวไว้แล้วก็เททิ้งครับนี่เตะเขาล้มเองครับขวัญและกำลังใจเสียนี่โดนต้นขาทำท่ายางจะแตกครับนี่ดาบสองครับหมุนเลยครับแล้วดูครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับดึงครับลูกผสมครับโอ้โหเต็มกระโดงคางเลยครับหล่นครับลูกนี้งงตกใจครับซีเกมแล้วดูลูกนี้ครับเข่าลอยครับโอ้โหศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับชาวต่างชาติอ้าปากค้างเลยครับเข่าลอยล้วนๆสวยงามจริงๆครับสุดยอดครับไปพบแมทธิวดีนและในคู่5วันนี้ครับไม่มีใครแตกครับเพราะฉะนั้นทางถุงขยะฮีโร่ทนเหนียวคุ้มเก็บเรียบทุกงานขยะไม่มีการแจกในคู่นี้ครับรอลุ้นในสัปดาห์หน้าครับแต่ต้องขอเสียงประมือดังๆให้ผู้ชนะของเรา a winner by way of beautiful flying knee knockout in round number 1 give it up for the blue corner Algeria Karim Benalia สุดยอดมากครับโอ้โหเป็นเข่าลอยที่สวยงามจริงๆนะครับผมโอ้โหเต็มคางไปเลยครับไม่นอกก็บ้าแล้วสุดยอดมากครับพักสักครู่แล้วก็มาเจอกับเราได้ที่ช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์คู่ห้าเมื่อสักครู่นี้ฮะน็อกกันสวยจริงๆครับคงไม่ต้องพูดอะไรมากครับให้ภาพมันเล่าดีกว่าครับเชิญชมไฮไลท์ได้เลยขอบคุณทีมงานตัดต่อครับให้ภาพเล่าเรื่องอย่างแมททีนเรียนไว้นะครับดูนะครับดูดีๆครับสุดมันนะครับคู่นี้ซีเกมนั้นสวมบทพระเอกอยู่ครับแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นครับนี่ครับต้นเตะมาเตะไปเตะไปเตะมาครับตัวเองยังดีครับเจอลูกผสมนะครับดูลูกหมุนนะครับนี่เจาะยางเขาคำท่ายางจะแตกครับนี่จับเจาะขาครับเดี๋ยวดูครับจุดเปลี่ยนตรงนี้ครับเจอลูกหมุนปังเข้าไปครับหล่นเลยครับหล่นยังโชคดีนะครับเจอลูกหมุนแล้วเจอลูกนี้ครับนี่ครับลูกหมุนครับดีไม่โดนเข่าตามนะครับลูกนี้ยังไม่โดนเข่าตามครับนับ8ไปก่อนครับแล้วหลังจากนั้นครับนี่ครับโอ้โหลูกนี้เต็มๆครับช็อตนี้มุมนี้หมุนแล้วเจอกับปั้นฟาดเข้าไปครับวันฉลองโดนแบบนี้นะแล้วโดนดอกนี้ครับโอ้ยดีว่าอยู่ข้างเชือกครับค่อยๆไหลลงมานะแม่เสยผมหล่อเลยครับดูอีกทีครับปังเข้าไปครับโอ้โหรางวัลพิเศษแตกแจ็คพอตออกเลยครับคู่นี้สุดยอดครับดูครับโอ้โหเข่าลอยจากแอลจีเรียครับตีต้นตำรับเต็มกระโดงคางครับแม่ล้อหล่อเลยครับคารินจากแอลจีเรียพบแมทธิวดีนครับสวยจริงๆครับต้องบอกว่าบางครั้งต่างชาติก็กล้าทำกล้าออกนะครับลูกแม่ไม้ลูกไม้อย่างนี้นะฮะซึ่งได้ผลที่สวยงามจริงๆในคู่นี้ครับและเมื่อสักครู่นี้ครับพอผมลงเวทีไปนะครับผมปกติในคู่5ทางแอนเดอร์สันจะไม่แจกรางวัลพิเศษนะครับเขาบอกว่าลูกนี้นะฮะเข่าลอยที่สวยและสมบูรณ์สุดๆนะฮะขอแจกพิเศษให้นักมวยที่ชนะนะฮะมุมน้ำเงินแอลจีเรียรับไปเลย 10,000 บาทจากแอนเดอร์สันดีใจด้วยนะครับผมสวยมากๆเลยครับจัดเต็มนะฮะช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่นะฮะและช่วงหลังเบรกนี้นะฮะเราจะมาลุยในคู่6ครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยครับซึ่งทั้งคู่ยังหนุ่มยังแน่นนะฮะมีความสดความมั่นใจและความแข็งแกร่งนะครับผมพบกันสักครู่เดียวช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์
และสัปดาห์คู่6ในวันนี้ครับเรากลับมาอยู่กับทางผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์ครับมอบเงินรางวัลพิเศษให้นักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้มีแผลแตกได้ครับรวมไปถึงแอนเตอร์ซินครับรางวัลน็อกด้วยแม่ไม้มวยไทยครับถ้าเป็นเตะก้านคอเข่าลอยหรือว่าศอกกลับครับรับ 10,000 บาทน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางรับ 30,000 บาทได้เลยจากแอนเตอร์ซินครับLadies and gentlemen, our next fighters will be fighting at 64 kilograms. Our first fighter here, representing China, is from the blue corner. He is 25 years of age, 180 centimeters tall, with a record of 18 fights, 14 wins. Please put your hands together for Lan Chai Chang. นักมวยจากประเทศจีนคนนี้นะครับสูงยาวเข่าดีอย่างที่เห็นครับอายุ25ปีครับชกมาแล้ว18ไฟท์ลานเจเจอร์และนักมวยมุมแดงครับจากเชียงใหม่ประเทศไทยครับอายุ21ปีสูง173ซมชกมาแล้ว53ไฟท์ชนะ33ขอเสียงปรบมือให้การันตีหมอกการกีฬาเชียงใหม่ from ThailandTwenty-one years of age from Chiang Mai, Thailand. Guarantee Morgan Gila Chiang Mai. และกรรมการบนเวทีครับขอเชิญคุณชนาชัยจำนงเดินทางมาถึงคู่ที่6นะครับคู่นี้โอ้โหของหนักเองเลยครับ74กิโลกรัมครับมุมแดงการันตีมองการกีฬาเชียงใหม่พบมุมน้ำเงินจากสาธารณรัฐประชาชนจีนหลานใจเฉิงครับขอบคุณศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับแอนตาซินครับมอบรางวัลพิเศษให้กับทุกคู่นะครับที่ทำการแข่งขันครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยโดยนายห้างวินัยวีระพุทธชงเมื่อสักครู่เข่าลอยครับชัดเจนครับเดินทางมาถึงคู่ที่6ครับการันตีมองการกีฬาแห่งประเทศไทยเชียงใหม่ครับนี่เป็นเด็กจากเชียงใหม่โดยขนานแท้ครับวัย21ปีครับ173ซม53ครั้งชนะ33หนักแรงทุกลูกครับแต่เมื่อสักครู่ก่อนหน้านั้นเพื่อนร่วมค่ายโดนเข่าลอยหลับยก2ครับมาถึงนักมวยจากมุมน้ำเงินนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนครับหลานเจียเฉิงครับอายุ25ปีสูง180ซมครับโอ้โหดูมุมนี้นี่เห็นชัดเลยครับทางด้านของนักมวยจีนนี่สูงกว่าครับต่อยมา18ชนะ14แพ้4ครั้งครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายสจ.เล็กเมืองนนท์ก็มีสจ.สมคิดมากวงครับหัวหน้าคณะชื่อดังอีกคนนึงครับให้การสนับสนุนติดตามครับนี่คือศิลปะแม่ไม้มวยไทยล้วนๆครับเราเห็นฤทธิเดชไดมอนด์98เตะก้านคอครับเมื่อสักครู่เราเห็นเข่าลอยของคาริมจากแอลจีเรียครับตีเข่านักมวยไทยครับหลับยกที่2ขอบคุณแอนตาซินอีกครั้งนึงครับนายห้างวินัยวีระพุทธชงส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับเตะก้านคอศอกกับเข่าลอยรับ 10,000 บาทครับส่วนยากหน่อยครับจระเข้ฟาดหางรับ 30,000 คู่นี้จะตามมาอีกหรือเปล่าคุณมารุตติดตามครับการันตีกับหลานเจียเฉิงครับสูงยาวจริงๆครับนักมวยจากจีนเขาบอกว่าอยากเรียนเก่งต้องขยันครับอ้าวจะแบ็คคิกหมุนตัวเตะรู้ตัวครับการันตียันสวนเลยครับเคยมาหายใจแล้วนะครับการันตีอาวุธแรงหนักครับเด็กคนนี้แต่ว่าอย่าประมาทครับอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดครับอย่างที่ผมเรียนไว้เสมอๆครับกระดูกบางทีบางครั้งช่วยไม่ได้ครับคุณมารุตครับต้องดูครับว่าคู่นี้ครับกระดูกจะต้มสุกหรือหวานเจี๊ยบไหมครับหลานเจียเฉินนี่มีแข้งซ้ายครับพยายามดีดออกมาเตะหนักเตะแรงเตะสูงครับโอ้ยจีมาครับต้องสะดุ้งรวบเลยครับแม่ภาคเหนือก็ต่อยอยู่บ่อยครับที่สนามมวยเชียงใหม่สเตบ็อกซิ่งสเตเดียมของปาโลฮาเล่ครับท่านนายกสมชาติเดดอนท่านผอ.พิทยาครับให้การสนับสนุนวางแข้งยาวๆครับยกบังยกเก็บครับถือว่าถูกต้องครับแบบนี้อ้าวเจาะล่างอีกแล้วครับแม่หน้าตาเย๋เทครับหลานเจี๋ยเฉิงครับเจอเจาะเข้าไป2ลูกสูงจริงๆครับทะลุไปถึง180ซมแล้วนะครับ74กิโลนี้อาวุธหนักครับนี่ครับคุณชุนเกียรติเพชรครับโปรโมเตอร์ชื่อดังครับน้องแอลครับผู้พันแอลครับพัฒนิชาครับลูกสาวคนสวยแล้วก็เดียเกียรติเพชรครับ
ก็เป็นโปรโมเตอร์รายการใหญ่วันที่6มีนาคมครับช่อง8ถ่ายทอดให้แฟนๆได้ชมครับแจกรีโวอีก3คันครับอย่าพลาดนะครับ6มีนาแม่เตะแต่ละทีนี่ทางด้านของการันตีต้องยกบังให้ทันนะครับเตะสูงจริงๆครับลิ้นเจ๋อเฉิงไม่เป็นไรครับสูงนักใช่ไหมต้องย่อลงมาครับย่นย่อให้เป็นรถสปอร์ตรถซิ่งให้ได้ครับแม่แฟนๆยังตะลึงกับเข่าลอยทั้งเวทีครับหลายคนนี่ตกใจเลยครับเห็นศิลปะล้วนๆครับมาที่นี่นี่คือศาสตร์นี่คือศิลป์ครับอ้าวครับอ้าวแล้วครับโอ้โหอ้าวครับไหวไม่ไหวครับหลานใจฉิงครับสจ.เล็กเมืองนนท์ครับแม่นี่มีโอกาสโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยอีกนะครับอ้าวครับโอ้ยนับที่2ไหวไม่ไหวครับโอ้ยกัดฟันแล้วนะครับดูอาการไม่ไหวครับยางแตกครับจบยกแรกครับอย่างที่เรียนไว้ครับหนักจริงๆครับเด็กคนนี้การันตีอาวุธแรงครับตีไข่แตกให้มอการกีฬาเชียงใหม่ได้แล้วครับมาเจาะต้นตาลมาโค่นต้นตาลเลยนะครับวันนี้ครับการันตีครับเตะขาแล้วก็เห็นอาการตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับหลานใจเฉิงครับนึกไม่ออกก็นึกถึงสมัยเราเตะฟุตบอลครับไม่มีสนับแข้งครับหน้าแข้งประสานกันเจ็บขนาดไหนแต่นี่หน้าแข้งไปสับต้นขานะครับแม่โชคดีว่ายุคนี้พอสอนี้ห้องน้ำนั่งแบบชักโครกครับถ้าเป็นห้องน้ำสมัยโบราณนั่งยองๆครับต้องเอาผ้าขม้าผูกครับดูครับไปเข้าไปย้ำเข้าไปครับเจ็บไม่เจ็บต้องถามพุทธผ่านน้อยวรุษด้านหลังนี่แหละครับยอดมวยในอดีตครับสมัยโบราณนี่นั่งส้วมแบบธรรมชาติครับคุณมนุษย์ครับเก็บเสียดจะบอกใครเลยครับแบบนี้ครับเจอเข้าไปครับนับแรกครับไปย้ำๆเข้าไปโอ้โหยางแตกยางแฟบเลยครับแม่แล้วมานี่ลูกแต่ละลูกของการันตีนี่หนักๆทั้งนั้นครับเด็กคนนี้ออกแบบเน้นๆนะครับเอานักแข้งหวดเข้าไปครับนี่ครับบานพับด้านนอกครับโอ้โหเห็นสั่นสะท้านเลยนะครับเตะเข้าไปนี่แม่ขายืนไม่ติดครับปวดรวดราวครับอ่ะพบแมตต์คิวดีน And we have a winner ladies and gentlemen by way of TKO in round number 1 for our winner the red corner Thailand การันตีมอการกีฬาเชียงใหม่ครับดูรีบๆนะฮะการันตีนะฮะใช้รีบขึ้นเครื่องกับเชียงใหม่นะฮะ4ทุ่มใช่ไหมรีบจัดไปครับวันนี้คือความมันของช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่มีทุกอย่างจริงๆครับมีน็อกมีนับมีแตกมีเข่าลอยโอ้โหแต่ความมันของเรายังไม่หมดลงแค่นี้แน่นอนครับเรายังมีคู่7และคู่ชิงนะฮะสำหรับ4 man tournament ของเราครับสาวคนใดจะคว้าเข็มขัดแชมป์และเงินรางวัลกลับบ้านเป็นแชมป์นะฮะรอลงกันสักครู่เดียวแล้วเจอกันคู่6ที่ผ่านไปครับทางการันตีจัดเต็มจริงๆนะครับผมนกในยกแรกเท่านั้นครับใครที่มาชมไม่ทันเรามีไฮไลท์ให้ดูครับเชิญมาชมกันอีกครั้งครับการันตีมอการกีฬาเชียงใหม่กับหลานเจเฉิงครับนี่ครับจะหมุนตัวเตะนี่รู้นะครับการันตีรอสวนรอปิดรอเตะและเจาะลูกนี้ครับเริ่มจะออกอาการขยโยขยเยกครับเราซ้ำดาบ2ครับดาบ3ครับโอ้โหแต่ละลูกคุณมารุตเอ้ยพ่อเจ้าแม่เจ้าครับจี๊ดขึ้นทั่วหัวใจเลยครับเจอเข้าไปแล้วยืนนิ่งนะครับหลานเจเฉิงครับจากนั้นครับมาจบที่กลางเวทีครับพยายามจะแข็งใจสู้ครับแต่ไม่ไหวจริงๆครับเห็นเลยนะครับแต่ละดอกโดนเข้าไปดิขามันสะท้านนะครับดูครับนี่ครับขามันสะท้านเลยครับฟันไปที่ต้นขาด้านข้างครับโอ้โหดูครับแต่ละมุมครับนั่นครับยืนขาสั่นเลยครับเหมือนกับปลาหมอโดนแม่ค้าตีในหัวครับตีหัวในตลาดครับป๊อกเข้าไปนี่แม่สั่นครับไม่ไหวครับสุดจะทนครับหนักจริงๆครับเด็กคนนี้การันตีมอการกีฬาเชียงใหม่แม่ดาวต่างชาติครับนู่นครับขาประจำเจ้าหนูด้านหลังครับมาทุกวันครับเสาร์อาทิตย์ขอบคุณ FC ทุกท่านครับเหนือกลางใต้อีสานออกตกเราคือครอบครัวคนบอยของช่อง8พบแมตต์ธิวดินครับคู่ก่อนนะฮะคนไทยโดนเข่าลอย
เข้าหน้าแล้วน็อกไปนะฮะการันตีเอาคืนนะฮะด้วยการเตะตัดล่างน็อกเอาคืนกันไปทันทีนะครับผมคู่ต่อไปใครจะชนะฮะจะเป็นแบบน็อกหรือจะชนะคะแนนเราต้องมาดูกันครับซึ่งนักมวยทั้ง2คนนะฮะมีความสูสีและความคล้ายครับทั้งเก่งและอายุก็เท่ากันนะฮะ34ปีครับแต่ฝีมือก็ไม่ธรรมดาครับนักมวยจากเคียร์ซิกสแตนคนนี้ครับกล้าทำนะฮะกล้าลุยและไม่ถอยอย่างแน่นอนครับแต่นักมวยจากอุบลราชธานีของเราครับนอกจากรูปร่างที่แข็งแกร่งนะฮะมีความเก่าและความเจนเวทีมากๆครับมันแน่นอนพักสักครู่แล้วกลับมาเจอกันที่ช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ All right guys time to head into fight number 7 this evening at 67 kilograms between Kyrgyzstan and Thailand our first fighter is from theBlue corner, he is 34 years of age, 180 centimeters tall, with a record of 28 fights, 18 wins, representing Kyrgyzstan, give it up for Eric Kumachev! Now boys, up ahead, Kyrgyzstan Cup, Eric Kumachev!และคู่ชกของมุมแดงครับจากอุบลราชธานีประเทศไทยครับอายุ34ปีครับสูง177เซนติเมตรนักมวยคนนี้ชกมาแล้วถึง79ไฟชนะ56ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับซุปเปอร์ชัยเล็กอยุธยาไฟท์จิม from Thailand representing อุบลราชธานี province in Thailand 34 years of ageThis is Super Chai Lek Ayutthaya Fight Gym. และกรรมการของผู้นี้ครับขอเชิญคุณพิชิตพรมโคคู่ที่7นะครับคู่เอกร่วมวันนี้นะครับนักมวยมุมแดงซุปเปอร์ชัยเล็กอยุธยาไฟยิมพบกับมุมน้ำเงินจากคีกิสถานเอเมกคูมาเชเยฟครับ อายุอนามเท่ากันเดะเลยครับ34ครับส่วนสูงก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่ครับเรา177เขา180สุภชัยเล็กพันสุวรรณครับสุภชัยครับชื่อจริงแต่ว่าชื่อนักมวยนั้นสุภชัยเล็กอยุธยาไฟยิมเด็กจากอำเภอตะการพืชผลครับจังหวัดอุบลราชธานี79ชนะ56ครับเคยมาหายใจแล้วครับหลายๆครั้งครับเด็กคนนี้อาวุธแรงทั้งคู่ครับ3ทหารเสือครับช่วยกันส่งเสริมครับนั่นก็คือพันโทสมรสคำสิงครูดามวยไทยยิมครับแล้วอีกท่านหนึ่งครับนักชกเหรียญทองแดงโอลิมปิกครับสุริยาสุขประสาทหินพิมายครับช่วยกันสร้างสรรค์ค่ายอยุธยาไฟยิมขึ้นมาครับการันตีแน่นอนนะครับค่ายนี้ครับคราวนี้มาดูทางด้านมุมน้ำเงินนะครับเอเมกคูมาชัยเยฟจากคีกิสถานนะครับอายุ34ปีเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าส่วนสูงนี่เอเมกคูมาชัยเยฟนี่180ซมต่อยมา28ชนะ18แพ้10ครั้งครับฟิตซ้อมอยู่ที่หนองคายมวยไทยครับครับหนองคายก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีสถานเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามครับติดริมฝั่งโขงก็ดีครับก็อย่าลืมนะครับวันเสาร์หน้าครับ29กุมภาพันธ์ครับไปชมไทยไฟกันนะครับถ่ายทอดสดมาจากจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็มีรายการนึงครับวันที่6ครับแฟนๆห้ามพลาดนะครับรายการนี้แจกรีโว่ถึง3คันนะครับ6มีนาคมครับที่ลุมพินีรามินทากม2ช่อง8ถ่ายทอดสดนะครับ2ทุ่ม20นาทีเป็นต้นไปครับรีโว่มวยไทยลุมพินีเกิดไกลครั้งที่13ครับดูลูกศิษย์ผู้กองรันครับชูเจริญใส่กับฤทธิ์เทวดาวรวุฒิทีมบาวีบางหยานบางดำครับสู้กับเพชรภูไทยเพชรสมานครับสดเหลือหลายใส่กับชายล่าแล้วก็ฉลามพรัญชัยครับลูกศิษย์โกเดะใส่กับวิวนั่นครับซ้ายมือมาแล้วครับผู้พันรถครับสมรสคำสิงนี่พี่ชายแท้ๆของสมรักครับถอดแบบคุณแม่มาเลยนะครับตอนที่สมรักได้เหรียญนี่ผมมาอยู่ที่ขอนแก่นร่วม1เดือนครับคุณมารุตครับสนิทชิดเชื้อกับครอบครัวนี้เป็นอย่างดีครับวีรบุรุษเหรียญทองคนแรกของประเทศไทยครับสมรักคำสิงทีมงานคุณภาพนะครับอยุธยาไฟยิมครับและแน่นอนครับถ้ามีนักมวยแตกนะครับรีวิวมอบให้กับนักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้แตกนะครับเป็นรางวัลพิเศษทันน็อกครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยแอนเดอร์ซินครับแจกให้นะครับไต่ก้านคอเข่าลอยศอกกลับเมื่อสักครู่นะครับมอบไปแล้วครับ 10,000 บาทครับถ้าไต่จระเข้แบบจระเข้ฟาดหางนะครับรับ 30,000 บาทครับแจ็คพอตออกแล้วนะครับเข่าลอยของคาริมจากแอลจีเรียเข่าลอยใส่กระดงคางซีเกมมอการกีฬาเชียงใหม่หลับยก2สวยงามมากครับ
น่าจะเก็บไปออกสะเก็ดข่าวรอบโลกครับศิลปะแบบนี้อ่ะดูคู่นี้ครับ34ยังแก้วทั้งโอ้ยเตะเสยเลยนะครับลูกนี้แม่แททูบนเรือนร่างของนักมวยจากคีกิสถานนี่ไม่ธรรมดาครับมาคาคูมาชาเยฟนะครับไว้หนวดไว้เคราครับด่านพิกิตพงพงครับบนเวทีสิงห์อีซ่าจากนครศรีธรรมราชครับก็ยังค่อยๆเราเลียดไปเรื่อยๆครับสุภชัยเล็กเจอกับมวยที่วัยเท่ากันเลยครับ34ปีวางขวาเบาๆครับทางด้านของเอเมกสุภชัยเล็กไม่เบาด้วยนะครับดีซ้ายหน้าครับเข้าเต็มกระดองคางเดินปี่เข้าไปเลยครับจากอุบลครับหยอดไม่หยอดหยอดไม่หยอดหยอดแบบไหนครับเจาะไม่เจาะครับแม่จะสับครับจะสับเลยครับจะหักซ้ายหน้ายังไม่ถึงครับจะมีชี้หลอกเลยนะครับทางด้านของเออร์เมกครับไม่หลงกลครับสุภชัยเล็กเฉยๆครับบนในใจหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วครับยังไงก็ต้องทนได้ครับไม่หลงเหลี่ยมไม่หลงเชิงครับแต่อย่าหลงลูกผสมนะครับนักมวยไทยพลาดหลายคนเลยครับสี่เกมโดนลูกหมุนเข้าไปแล้วกลับมาเจอเข่าลอยครับนั่นแหละครับมาอีกแล้วเฉียวเฉียวจมูกครับอาการคอน็อกอีกอันดาซินก็แจกอีกนะครับมาเลยครับนายห้างวินัยวีระผู้ชมพร้อมจะแจกอยู่แล้วครับถ้าแตกดีไว้ก็มอบให้นะครับคู่นี้ขยับขยับขยับเท่ากับออกกำลังกายครับขยับหรือไม่แหมพอสุภชัยเล็กขยับนี่แกขยับหนีเลยครับเออแม่โอ้โหเจอศอกช่วงสั้นครับอ้าวครับหน้าหงายครับมีบาดแผลมีเลือดหรือยังแหมวันนี้บริจาคเลือดกันน้อยครับแตกเพียงคู่เดียวครับแตกแค่คู่เดียวครับอ้าวอ้าวยังไงครับโอ้โหนี่ครับเฉียวไปเฉียวมาครับแหมบริเวณขนจมูกน่าจะสั่นระดิกเลยครับทางด้านเออร์เมกเดี๋ยวดูครับคราวกระดิกหรือหนวดสะบัดครับเดี๋ยวดูครับ2ทีแล้ว9 9ยังไม่ลึกครับดอกที่3ต้องลึกครับอ้าวครับจัดเต็มแล้วครับก้มมาต้องงัดขึ้นครับอ้าวครับผ่านยกแรกกลับมาที่เวทีมวยบ้านเจ้าพระยานะครับคู่เอกร่วมครับสุภชัยเล็กอยุธยาไปยินกับเอเมกคุมาชัยเยฟครับขอบคุณ FC หน้าจอครับเหนือกลางใต้อีสานออกตกครับรวมไปถึงทั่วทุกมุมโลกครับช่อง8กำลังพากีฬามวยไทยไประดับโลกครับนี่เตะเสยนะครับยังก้าวไม่ลึกพอครับแข่งของสุภชัยเล็กแหมเก่งๆกลางกล้ากลัวๆเดี๋ยวเจ็บหนักครับมวยไทยบู๊ต้องบู๊จริงๆครับดูลูกยกบังครับคุณมารุตครับทำไมถึงครูมวยไทยโบราณให้สอนวิธีสับน้ำนะครับนั่นหมายถึงว่าเวลาน้ำกระเด็นเข้าตาไม่มีการกระพริบนะครับมวยไทยก็เช่นเดียวกันครับไปก้มอย่างนี้อันตรายครับนี่ครับพอก้มก็โดนงัดนะครับหรือไม่ก็ตอกอย่างนี้ครับแหมมวยไทยนี่ต้องสง่าผ่าเผยครับทรงมวยจรดมวยไทยครับนี่ครับมีทุกเพศทุกวัยครับอายุ60 70มาดูแล้วมีความสุขครับกลายเป็นแฟนพันธุ์แท้ไปแล้วครับแฟนมวยขาใหญ่รุ่นใหญ่มากันประจำนะครับเวทีแห่งนี้ไปชมกันต่อครับยก2ครับสุภชัยเล็กกับเอเมกคุมาชัยเยฟจากแล้วทุกคนกลับไปแล้วอย่างมีความสุขนะครับเจอผู้บรรยายทักทายกันอย่างมิตรไมตรีครับนี่คือครอบครัวมวยช่อง8ครับสืบเข้าหานะครับยก2ครับเริ่มจากเครื่องติดครับสุภชัยเล็กโอ้โหลูกนี้ครับก้มหลบทันแม่แต่ว่าผู้บรรยายหลบน้ำจากปลายเท้าของสุภชัยเล็กไม่ทันครับเต็มหน้าผากเลยครับมาพรมน้ำมนต์อยู่แถวนี้นะครับเอาครับดูลีลาของสุภชัยเล็กโอ้เกี่ยวและแทงเกี่ยวและสับเอาละครับต้องขยับเดินเร็วแล้วนะครับสุภชัยเล็กเลือกนะครับเลือกนะครับต้องเลือกนะครับต้องออกแล้วยกนี้อาจารย์พิจิตรต้องระวังครับหมุนไปหมุนมาสมรสสั่งลุยหรือยังพยายามเน้นเลยนะครับทางด้านสุภชัยเล็กครับโอ้ยเจาะล่างครับเจาะล่างยังไม่เป็นไรขยับจะต่อยนี่แค่ผวาแล้วครับประเภทต่อเล็กต่อน้อยไปเรื่อยครับสุภชัยเล็กหนีได้หนีไปครับ
หนีได้หนีไปสุภชัยเล็กบอกว่าอย่างนั้นครับจับแล้วเสียบอ้าวครับเจอเข่าเข้าไปอ้าวทำท่าจะหันรีหันขวางครับโอ้โหลูกนี้ครับเจอที่ไปจุกครับจุกครับนึกถึงสหสมภพศรีสมวงเลยครับผู้สื่อข่าวถามว่าสมานโดนอะไรครับนึกไม่ออกภาษาอังกฤษครับดีดยิสจุกครับอ้าวฟันยางร่วงอีกครับอ้าวชักจะงอแงใช่แล้วครับยิ้มหล่อยิ้มหวานนะครับโอ้โหนะครับใต้หนกแก้มครับบวมเป็นลูกมะกรูดนะครับอ้าวยังไหวอยู่ยังไหวอยู่สู้ครับเมื่ออยู่บนเวทีชีวิตคือการต่อสู้ไม่สู้ไม่มีรู้ชนะครับสุภชัยเล็กมาแล้วเลี้ยงไม่เลี้ยงเลี้ยงไม่เลี้ยงเจ๊เก็บตังค์เจ๊เก็บตังค์ไหมคุณมนุษย์เอาละครับเริ่มเยอะเริ่มทยอยเดินแจกนะครับสุภชัยเล็กโอ้โหแข้งขวาครับมุมนี้เตะข้ามเชือกเส้นที่4ไปเลยครับด้วยความที่แกสูงครับหาคู่ชกยากนะครับนักมวยไทยพอตัวสูงๆใหญ่ๆเมื่อวานมีดาวเด่นขึ้นมาอีกคนนึงครับจากโรงเรียนกีฬานครปฐมครับเตะก้านคอ3ดอกเลยนะครับอาจารย์พิจิตรบอกว่า you can fight you fighter ครับนี่ครับภาษาอังกฤษวรรณคัมครับไม่ธรรมดาครับกรรมการช่อง8ไม่ธรรมดาครับอยู่แคนไฟอยู่ไฟเตอร์เลยครับนับอีกแล้วครับนี่ครับไหวไม่ไหวครับอยู่โอเคโอเคผายมือโชว์สปีกอีกรีบไปเลยครับลูกน้องของอาจารย์ปิยะเล็กสุดใจไปดีกว่าครับไม่ไหวครับฟินนิดฟินนิดครับจบเลยครับยืดเยอะก็อันตรายครับอย่างว่าครับเจอต้อนอยู่ข้างเดียวครับสุภชัยเล็กแต่ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วครับเมทคุมาชเยฟครับแต่ว่าต้านความแกร่งของสุภชัยเล็กอยุธยาไฟยิมไม่ไหวครับก็ค่อนข้างจะเป็นที่หนักใจของโปรโมเตอร์พอสมควรครับเดียเกียรติเพชรสมนึกพัทบุรีครับรูปร่างค่อนข้างจะสูงใหญ่ครับสุภชัยเล็กแล้วน้ำหนักน้อยด้วยนะครับ67กิโลกรัมแต่ว่าสูงไปถึง177ซมเอาละครับไปชมภาพช้าครับโอ้โหแกก้มลงมารับอย่างเดียวครับทางด้านของเมทคุมาชเยฟเดินจ่ายเดินแกะครับลูกนี้ครับหมุนครับบิดเข้าไปแทงโอ้ลงไปเลยครับกรรมการพิจิตรสับเลยครับนี่คือชุดสุดท้ายครับโอ้โดนไปหันรีหันขวางครับเหตุการณ์อย่างนี้กรรมการพิจิตรยุติดีกว่าครับดูกันอีกมุมนึงครับสับศอกเข้าไปตามด้วยเข่าก็ไม่รีบไม่ร้อนครับสุภชัยเลยครับดูจังหวะแล้วก็เรียบร้อยไปครับแหมแฟนๆครับมาชมกันอย่างเนืองแน่นเหมือนเดิมครับไปพบกับคุณแมทธิวดีนเลยครับสำหรับคู่7ในวันนี้ครับไม่มีนักมวยคนใดแตกนะฮะเพราะฉะนั้นทางผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์ไม่มีการแจกในคู่นี้นะครับผมแต่ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะของเรา Ladies and Gentlemen Our winner by way of TKO in round number 2 The Red Corner Thailand สุภชัยเล็กอยุธยาไฟท์จิมสนุกจริงๆนะครับผมต้องชื่นชมจริงๆนะครับผมสำหรับภาษาอังกฤษของกรรมการพิจิตรพรมคงในคนนี้นะฮะสามารถสื่อสารกับนักมวยต่างชาติได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับและขอบคุณสุภชัยเล็กอีกครั้งหนึ่งครับนี่รุ่นใหญ่นะครับผมอายุ34ปีแล้วแต่ยังดูเด็กนะฮะฟิตปังนะฮะรักษาตัวรักษาร่างกายขนาดนี้นะชกได้ยาวๆแน่นอนสำหรับนักมวยไทยครับเอาละฮะผ่านไป7คู่นะฮะความมันของเรานี่ต้องบอกว่าสุดขีดจริงๆวันนี้แต่ว่ามันกำลังจะขึ้นอีก1สเต็ปอีก1เลเวลกับคู่เอกของเรานะครับผมใครอยากดูคู่เอกของเราต่อไปขอเสียงกองเชียร์ของยูเครนหน่อยแล้วขอกองเชียร์ของสาวสิงห์หน่อยแล้วว้าวๆๆดังสนั่นขนาดนี้นะฮะมวยรอบของเราต้องมันแน่นอนพักสักครู่แล้วกลับมาเจอกันที่ช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์และสุดท้ายครับถึงเวลาที่เราจะมาชู้ชิงแชมป์นะฮะในมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ซีรีส์ออฟแชมเปี้ยนครับนี่คือศึกมวยรอบกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลทุกท่านพร้อมไหม Are you ready for the main event
Give it up, guys. Fight number 8. This is for the four-man tournament belt this evening between Thailand and Ukraine. ใครจะเป็นแชมป์คนแรกของศึกมวยรอบหญิงในครั้งนี้นะครับจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศยูเครนเราไปเจอกับนักมวยทั้ง2คนกันเลย Ladies and gentlemen, our first fighter from the blue corner representing Ukraine. Give it up for Ruslana Winiewska.เข้าชิงในศึกนี้นะครับผมกับการชนะคะแนนในรอบแรกครับนี่คือรุสลานาวูเนียสกา and her opponent fighting out of the red corner representing Thailand give it up for Sao Sing Sopin. Champion Sao Sing Sasopin. และกรรมการของคู่เอกคู่ชิงนี้นะครับคุณพงศักดิ์แป้งละมอเอาละครับมาถึงคู่ชิงชนะเลิศนะครับศึกมวยรอบกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลครับพิกัดน้ำหนัก57กิโลกรัมครับมุมแดงสาวสิงห์ สโสพิษพบกับมุมน้ำเงินรุสลานาวินเนสกาจากยูเครนครับเส้นแรกผู้ชายนั้นเป็นผลงานของสตาร์บอยนะครับนี่เป็นเส้นที่2ครับขอบคุณคุณแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลครับด้านหลังผู้บรรยายคุณธรรมศักดิ์ติวะวัฒนศักดิ์ครับนั่งเป็นสักขีพยานอยู่ครับเดี๋ยวก็ขึ้นไปคาดเข็มขัดให้กับทั้งคู่ครับไม่ต้องไหว้ครูแล้วนะครับเพราะว่ารอบแรกนั้นไหว้ครูแล้วนี่เป็นรอบชิงชนะเลิศครับสาวสิงห์ สโสพิษครับจากสิงห์บุรีกับรุสลาน่าจากยูเครนเป็นยกที่4ของทั้งคู่ครับได้ชมฟอร์มกันมาแล้วนะครับรอบแรกทั้งคู่ครับสาวสิงห์แล้วก็รุสลาน่าครับโอ้โหหันล่างก่อนเลยครับสาวสิงห์รุสลาน่าก็หันเหมือนกันครับโอ้โหเดือดครับไม่มีใครยอมใครหนามย่องเอาหนามบกเลยใส่เลยครับสาวสิงห์รอบนี้แม่รอบแรกนั้นเก็บพลังไว้ครับเจาะขาอย่างเดียวครับเอาครับออกสตาร์ทฟันต้นขาก่อนเลยครับรุสลาน่านี่ยิ่งช็อกยิ่งแรงครับเดี๋ยวติดตามดูครับถูกคู่แล้วคู่ชิงของมวยรอบโซโล57กิโลกรัมใครจะเป็นหมายเลขหนึ่งครับทางช่อง8นาทีนี้โอ้โหลูกนี้ก็ปิดแล้วก็เสียบครับแม่สะใจผู้ชมทั้งสนามครับคนละทรงเลยนะครับรอบแรกนี่ค่อยๆมาครับแต่ว่ารอบนี้ยกที่4ทั้งคู่เร่งเยอะไปหรือเปล่าครับสาวสิงห์เอาละครับลุซาน่าอ้าวครับลื่นล้มครับแม่ยิ้มแก้เขินแก้เกี้ยวเลยครับคุณธรรมศักดิ์ครับแล้วก็น้องเลขาครับอยู่ด้านล่างลุ้นไปด้วยเอาหน้าปิดจมูกปิดตาไปด้วยกลัวก็กลัวอยากดูก็อยากดูครับโอ้โหเร่งเยอะจริงๆครับสาวสิงห์ครับเรียกว่าเป็นการตัดไม้คมนามนะครับเดินลุยเข้าไปหาก่อนเลยตัดล่างเข้าไปครับรุสลาน่าวงในครับยังไม่เห็นชัดครับนักมวยจากยูเครนเมืองนักสู้เมืองดินแดนประวัติศาสตร์ครับสิงห์บุรียูเครนรายนี้ก็ไม่ธรรมดาครับรุสลาน่าลูกเก่งของเขาอย่างนี้ครับก้าวและแทงครับมีศอกสับครับแม่สาวสิงห์เจาะหน้าจิ้มหมัดแทงซ้ายเอาครับไม่มีใครยอมใครครับใครจะเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งครับในเกมการต่อสู้ทางช่อง8 57กิโลกรัมนี่คือมวยไทยขนาดแท้ครับบีบให้เหลือ3ยกแต่ว่ามันพยัคฆ์ค่ะดูสิค่ะดูสิค่ะทางช่อง8ต้องดูค่ะเข้าไปกระทืบครับไม่ยอมให้เข้าถึงตัวครับสาวสิงห์จิ้มกับปั้นขวาครับเต็มๆเด้งออกไปครับก็เดินเข้าไปครับแหมเข้ามาเป็นลูกชิ้นเด้งเลยครับเอาครับโอ้โหก็มาเจอศอกไม่สนครับรุสลาน่าเดินชนอย่างเดียวโดนเหมือนกันครับสาวสิงห์โดนเหมือนกันไม่ใช่ไม่โดนนะครับยิ่งปลายยิ่งแรงครับเรียนย้ำว่ารุสลาน่านั้น24ครับสาวสิงห์ก็24เดี๋ยวดูครับออกหน้าไหนครับไม่มียอมอยู่แล้วครับยูเครนในนี้โอ้โหโดนแข้งซ้ายครับมีสับสอดด้วยครับรุสลาน่าสาวสิงห์ต้องระวังศอกซ้ายของรุสลาน่านะครับมีซ้ายหน้าคอยหักนะครับวิ่งเข้าไปพุ่งเข้าไปนี่ต้องระวังครับ
เริ่มตั้งตัวได้แล้วครับรุสลาน่าวางแข้งซ้ายโอ้โหเจอหมัดหน้าหงายไปมีศอกครับซาซิงตอนนี้เริ่มมีศอกมาแจมแล้ววงในเอาล่ะครับสุดมันครับหายกแรกมาได้แบบสุดเดือดเลยครับนี่ครับกำลังใจครับยอดแสนชัยสอโสภิตอยู่ข้างล่างครับพร้อมกับคณิหาสอสุภาวันนะครับส่วนมุมน้ำเงินนั้นทีมงานสิงห์ป่าตองครับแหมคุณภาพล้วนๆครับนี่ครับหน้าตายังสดชื่นนะครับอายุนานามนั้นเท่ากันครับ24ลูกเก่งของลุสซาน่าก็คือหักศอกซ้ายหน้านะครับแล้วก้าวแล้วแทงครับขณะที่สาวสิงห์นั้นครบเครื่องครับเป้งมานี่เร่งใส่ก่อนเลยครับเอาครับดูระบบหายใจให้ดีครับยก5ยก6ครับนี่เป็นรอบชิงชนะเลิศถูกคู่สมราคาครับต้นนี่โดนก่อนครับลุสลาน่าหลังจากนั้นก็ตั้งล้ำได้เอาคืนได้เหมือนกันครับเริ่มแรงขึ้นมานะครับรุสลาน่านักมวยจากยูเครนครับวงนอกวงในนี่ก็เรียกว่าไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบกันครับนี่ครับทีมเชียร์ของสาวสิงห์สอโสภิตครับนักมวยหญิงทั้งนั้นเลยครับแต่ตะโกนป้องปากเชียร์นั่นก็คือปอยมณีครับนี่เจ้าวินเนอร์ครับลูกชายนั่งตีชิงอยู่ครับช่วยกันเชียร์คุณแม่คุณพ่อให้กำลังใจครับยกที่2ลุ้นกันต่อครับเบียดเสียดกันเหลือเกินครับคู่นี้สมราคาครับมวยรอบโซโล SOLO ครับดูครับจะเปิดเกมยังไงครับรุสลาน่าเดินเปิดเข้าหาเลยครับสาวสิงห์ก็โต้จิ้มด้วยหมัดครับโอ้โหฉายก่อนเลยครับทิ้งชกก่อนเลยสนุกครับแบบนี้สนุกครับรูปร่างโครงสร้างอายุเท่ากันเป๊ะเลยครับส่วนสูงตั้งกำแพงไว้รุสลาน่าต้องเดินแล้วครับเบียดโอ้โหพาเข้าเชือกครับสาวสิงห์พาเข้าเชือกแล้วกระตุกเสียบครับเอาละครับรักพี่เสียดายน้องครับโอ้โหเข้าไปเจอศอกครับรุสลาน่าตั้มตีครับคนละทีใกล้เคียงกันจริงๆครับคู่นี้สุดยอดครับการกีรนัยของเดียเกียรติเพชรสมนึกพัทบุรีครับครับดูใครจะชัดเจนกว่ากันแต่ที่แน่ๆขอบคุณผู้บริหารช่อง8ครับมวยหญิงกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งครับทางช่อง8เอาล่ะครับพี่ตู่พงศักดิ์ไปละม่อมนัดออกมาเจ้าหูสาวสิงห์ดักฟันครับลูกนี้โดนเต็มๆหน้าครับอ้าวครับโดนแลกเหมือนกันครับลุซาน่าก็สับคืนเหมือนกันโอ้คู่นี้อาวุธทันกันจริงๆครับโดนอะไรไปได้คืนอย่างนั้นเลยครับสุดยอดของเกมการต่อสู้ครับนี่คือหญิงแท้ทั้งคู่ครับดักสับไปแล้วครับสับอีกโอ้โหครับโอ้โหเจอศอกเข้าไปแต่ละทีครับลุซาน่าครับแต่ว่ายังไม่แตกเหลือเกินเหลือทำบรรยายจริงๆครับครับต้องชื่นชมทั้งคู่ครับแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วครับเป็นความภาคภูมิใจสุดยอดครับพี่ตูปลายยกโอ้เจอหมัดหน้าหงายไปครับไม่เป็นไรครับตั้งล้ำใหม่วางแข้งซ้ายไม่ถึงครับสาวสิงโต้ได้หมัดขวาดึงจังหวะ2แล้วจิ้มกับปั้นนะครับสาวสิงรวบเสียบหักเทลงไปครับใช้มันสมองล้วนๆแล้วครับทางด้านของสาวสิงโอ้โหลุซาน่าก็เร่งเยอะเหลือเกินครับครับจะเจาะถึงตัวหรือเปล่าหน้าผากมีลูกประกุดโผล่ขึ้นมาทีมได้ครับโชว์ศิลปะแล้วครับจากซิงบุรีเทลงไปอีกแล้วครับแหมเรียวแรงพละกำลังครับครับเวลาที่เหลือครับยังไงมีชุดไหมพยายามจะวิ่งเข้าไปหาครับรุสเออร์น่าวางแข้งซ้ายครับโอ้โหเจอแข้งขวาของสาวสิงเข้าไปลูกนี้หลุดครับเจอศอกดันเข้าไปแหมเตะแล้วรวบลูกแล้วศอกครับหน้าผากของรุสเออร์น่านั้นมีบวมปูดๆขึ้นมาเล็กๆน้อยครับครับผ่านสองยกครับโอ้โหต้องโอ้มันหยดติ่งๆเลยครับมวยรอบวันนี้ครับนี่ทางด้านมุมแดงครับสาวสิงห์สอสองพิษครับโอ้โห5ยกที่ผ่านมารวมรอบแรกนี้ยังไม่มีหมดครับแล้วนี่ก็คือรุสลาน่าวินเนฟสก้าครับอันนี้ก็หญิงแกร่งเช่นกันครับจากยูเครนครับต้องชื่นชมด้วยนะครับในทีมงานของหนุ่มน้อยสิงห์ป่าตองครับวิ่งเข้าไปเจอศอกครับโอ้โหต้นนี่ยังเสียวว่าสาวสิงห์จะโดนครับแต่ว่าแก้เกมแก้ลำครับหนามยอกเอาหนามบงครับเก่งทั้งคู่ครับต้องชื่นชมครับนี่คือภูมิปัญญาของคุณปู่คุณตาเราครับพัฒนามาเป็นกีฬามวยอาชีพ
แม่ดังกล้องไปทั่วโลกแล้วครับตอนนี้ช่อง8พาศิลปะแม่ไม้มวยไทยอันทรงคุณค่าของคนไทยครับให้คนชาวโลกได้รู้นะครับเราในฐานะต้นตำรับอย่าย่ำอยู่กับที่ครับหลักของวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการเป็นสิ่งสำคัญนะครับสาวสิงห์นั้นได้ประสบการณ์ได้ชั่วโมงบินครับขณะที่ลุซาน่านั้นหัวใจเธอแกร่งจริงๆครับสู้ทุกเม็ดครับเอาครับไปลุ้นกันต่อครับยกสุดท้ายครับจะจบแบบไหนครับระทึกจริงๆครับหน้าที่ของพี่ตู่พงศักดิ์แป้นละม่อมครับเรียกทั้งคู่มากลางเวทีครับบอกว่าเหลืออีก1ยกครับสู้กันด้วยสปิริตยกสุดท้ายคุณมรุตครับเอาละครับแชมป์จะไปอยู่กับใครครับสาวสิงห์หรือว่าลุสลาน่าวิเนฟสก้าครับชมกันเลยครับทุกวงในเลยครับโอ้โหสาวสิงห์ครับบิดมาตีบิดแทงบิดเสียบโอ้โหเด้งตีครับตามมาด้วยศอกต้องใช้พลังเยอะนะครับพี่ตู่เสียงกองเชียร์มันอึกทึกทุกโครมนะนี่คุณแม่ลูกหนึ่งนะครับน้องวินเนอร์อยู่ข้างล่างเอาครับเพลงศอกครับลุซาน่าก็ไม่กลัวครับอ้าวไปอีกแล้วครับหักไปหักมาลุซาน่าอยู่ล่างครับศอกมาศอกไปครับคู่นี้วงในครับเข่ามาเข่าไปตีกลัวที่ไหนครับลุซาน่าแต่ว่าลูกทีบอ้าวพี่ตู่สุดยอดครับพุ่งแล้วครับกรรมการพุ่งเซฟศีรษะช้อนศีรษะเอาไว้ครับเอาละครับเดินกันต่อครับลุซาน่าเดินแต่แข้งรัดมาเสียบสาวสิงห์ว่ายังไงบิดเข้าไปเสียบโอ้โหนี่ครับ2เม็ดครับโอ้ตีแล้วแช่ตีแล้วคาไว้เลยครับเพื่อนๆร่วมค่ายนี่เฮกันใหญ่ครับแต่ยังไม่ได้รับการชูมือนะครับยังพอมีเราอุ้ยวันนี้สาวสิงห์รอบชิงนี่มาผิดปกติแล้วครับมาดีเหลือหลายครับสาวสิงห์เอาครับใช้ปฏิภาณไหวพริบมันสมองประสบการณ์ครับโยกแล้วดึงจังหวะ2ครับแม่ลุซาน่าก็เก่งเหลือเกินครับยังคงเส้นคนวานครับลุซาน่าต่อยได้ดีมากครับยังไม่ยอมครับดีครับมาอัดเข่าสาวสิงห์ในชุดหนึ่งโอ้ดูครับทีมมุมครับโบกให้เดินเลยครับทางด้านของสาวสิงห์หักศอกเข้าไปเอาครับเล่นดิสเบรกแล้วครับทีมยาวๆไว้ไม่ยอมจริงๆครับลุซาน่าเด็กคนนี้แม่อนาคตไกลแล้วครับกลับไปยูเครนนี่ดังเลยนะครับสู้กับต้นตำรับสู้กับสามแปลงได้ขนาดนี้โอ้โหเจอหมัดหน้าหงายครับแต่ว่าคว้ามาเสียบแล้วครับลุซาน่าโอ้ดูครับดูเพลงเข่าครับน้องพีที่สมราคาครับสมราคาคู่จริงชนะเลิศครับมวยรอบโซโลนะครับ SOL โอ้โหขอบคุณคุณธรรมศักดิ์อีกครั้งนึงครับนั่งลุ้นอยู่หลังผู้บรรยายครับบิดไปบิดมาเหมือนกันครับผู้บริหารของโซโลครับนี่คือคุณภาพล้วนๆครับสัปดาห์หน้าก็ยังมีนะครับคุณมารุตครับอย่าพลาดครับใครที่เป็น FC ของช่อง8นี่ครับดูสีหน้าแววตาของคุณธรรมศักดิ์ครับไม่เคยตั้งใจดูอะไรขนาดนี้ครับมันไม่แพ้ผู้ชายแล้วครับโอ้โหดูข่าวของลูกหน้าครับยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมรับสารภาพครับเอาละครับสาวสิงห์บิดยังหาเหลี่ยมไม่ได้ครับโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้วครับเหนื่อยกันทั้งเวทีครับเหนื่อยแต่แบบมีความสุขครับแม่แรงยังไม่เลิกครับลุลาน่าโอ้ยแม่แต่มาบินตรงนี้เลยครับมาแถวหน้าประธานเทคนิคปิยะเหลนสุดใจอีกแล้วครับครับครบ3ยกครับสมศักดิ์ศรีทั้งคู่ครับพุ่งไปหาเดียเกียรติเพชรเลยครับเอาครับรอการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองครับแหมมีเซิร์ฟเลยครับสาวสิงห์ครับเดี๋ยวต้องรอกรรมการนะครับรอกรรมการรวมคะแนนครับลุซาน่าวิเนฟสก้าก็มั่นใจครับไปชมภาพช้ากันก่อนครับดูไฮไลท์รวมๆนะครับของฝากจากช่อง8โอ้โหกระแสมวยหญิงนี่มาแน่นอนเลยครับนาทีนี้นี่ครับแลกกันสนุกจริงๆนะแพ้ชนะไม่รู้ครับแต่ว่าสมบูรณ์แบบครับคู่นี้ใส่กันหนักๆใส่กันเจ็บๆครับจังหวะเสียบเข่าตีแบบตีผู้ชายครับนี่ครับลูกนี้ครับโอ้โหพี่ตูนี่ไม่ห่วงอะไรเสริมเลยนะครับพุ่งเซฟสุดชีวิตครับนี่จังหวะรวมรันพันตูพวนมาพัวพันวงในกันครับวางแข้งวางคืนเสียบเข่าเสียบคืนจิ้มหมัดจิ้มคืนหักศอกหักคืนครับอย่างที่บอกครับแหมอาวุธทันกันจริงๆครับ
มายังไงไปอย่างนั้นครับนี่ครับแม่มีลูกคัดมาลาด้วยแชมป์จะไปอยู่กับใครครับศึกมวยรอบกุญแจและเครื่องมือสัมผัสช่างโซโลครับไปพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับและขอเสียงปรบมือดังให้นักมวยทั้งสองคนเลยมันจริงๆครับคู่ชิงมวยรอบโซโลในวันนี้ครับผมจัดเต็มจริงๆครับคู่ต้องบอกว่าเก่งสุดๆนะฮะสู้กันจนถึงยกสุดท้ายครับเราจะมาดูกันว่ากรรมการให้คะแนนและให้ใครเป็นแชมป์ในวันนี้นะครับผม Ladies and Gentlemen The winner of our Super Champ Series of Champions ศึกมวยรอบกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโล The winner of the tournament is from the Red Corner Saucy Saucy Whoa-hoy วันนี้สุดยอดจริงๆครับนี่คือภาพความประทับใจนะครับผมนี่น้ำใจนักกีฬาจริงๆครับทั้งคู่ชกกันเต็มที่ครับมันสุดๆครับวันนี้เราได้เห็นถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจของสาวสิงห์นะฮะเงินรางวัลมันเยอะนะครับผมเข็มขัดแห่งศักดิ์ศรีนะฮะมันมีคุณค่าเหลือเกินนะครับและในลำดับต่อไปนะฮะตอนขออนุญาตเรียนเชิญครับคุณธรรมศักดิ์จิวะวัฒนาศักดิ์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทโซโลประเทศไทยจำกัดครับมอบเงินรางวัลนะครับให้กับที่2ของทัวร์นาเมนต์เราในวันนี้ครับขอเสียงปรบมือให้นักมวยจากประเทศยูเครนรุสลานาวิลเลียมสการับไป 20,000 บาทนะครับผมยินดีด้วยครับและแชมเปี้ยนของเรานะครับผมรับเงินรางวัล 50,000 บาทซาวซิงซาซาเพแค่นี้ยังไม่พอนะครับผมแน่นอนเรามีเข็มขัดสุดสวยนะครับผมที่จะมอบให้กับสาวซิงครับขอเชิญคุณธรรมศักดิ์นะครับผมคาดไปที่เอวของสาวสิงห์นะครับผมและต้องขอทุกท่านนะครับเสียงประมือดังๆนะครับให้กับแชมป์หญิงของเราคนแรกสำหรับมวยไทยซูเปอร์แชมป์ซีรีส์ของแชมเปี้ยนศึกมวยรอบกุญแจและเครื่องมือสารพัดโซโลว้าวว้าวว้าวขอบคุณมากนะครับผมลำดับต่อไปครับขอบคุณคุณธรรมศักดิ์นะครับขอเชิญโปรโมเตอร์ของเรานะครับผมคุณเดียเกียรติเพชรนะครับและพันโทหญิงพนิชาธีระเดชพงศ์นะครับผมโปรโมเตอร์ของสนามมวยลุมพินีนะครับผมที่มาในฐานะสักขีพยานนะครับในการชิงแชมป์มวยรอบหญิงนะครับผมขอเชิญทั้งสองท่านเลยนะครับมาอยู่กับเรานะครับเพื่อที่จะมอบรางวัลต่อไปนะครับผมแน่นอนเรามีรางวัลพิเศษจากทางผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไฟฟ์ที่จะมอบให้ครับนักมวยจากประเทศจีนครับคู่4ครับทำเป็นคู่ต่อสู้แตกถึง6เข็มครับรับไปเลยเข็มละ500บาทครับนี่คือหลีซินเซียนครับและอีก1รางวัลนะครับผมจากถุงขยะฮีโร่ครับชนเหนียวคุ้มเก็บเรียบทุกงานขยะครับคู่5วันนี้ครับไม่มีใครแตกครับไม่มีการแจกรางวัลไปนะฮะแต่ว่าอีก1รางวัลนะฮะที่ต้องบอกว่าสุดจริงๆครับแตกยากนะครับแต่วันนี้เขาทำได้ครับขอเสียงปรบมือให้คาริมเบนนาเลียนะครับผมคู่5เข่าลอยสุดสวยนะครับผมรับไปเลย 10,000 บาทจากแอนเตอร์ซินขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับทุกท่านนะครับขอบคุณพันโทหญิงพนิชาธีระเดชพงศ์ครับโปรโมเตอร์ของสนามมวยลุมพินีนะครับผมและคนเดียเกียรติเพชรยังอยู่กับเรานะครับว้าววันนี้จบลงเดือดเหลือเกินนะครับพี่เดียชกกันครบ3ยกเลยนะครับเป็นยังไงฟอร์มของสาวสิงห์วันนี้ก็ถือว่าก็ดีมากเลยครับก็อย่างน้อยก็เขาตัดถึง6ยกนะครับซึ่งจะเป็นรายการแรกและรายการเดียวนะครับที่ว่าจัดมวยรอบแบบนี้ก็เป็นผู้หญิงชกด้วยนี่ครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะชกกันถึง6ยกนะฮะกว่าจะได้แชมป์กลับบ้านไปวันนี้ครับต้องบอกว่าสุดยอดมากๆและได้มีการตอบรับเป็นอย่างดีมากๆในสำหรับมวยรอบโซโลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดขึ้นมาจัดลงเรื่อยๆนะฮะสัปดาห์หน้ามีแน่นอนนะครับชกในพิกัดน้ำหนัก66กิโลกรัมครับเราจะมีตัวแทนนะฮะจากประเทศไทยครับประเทศอิหร่านประเทศสกอตแลนด์และประเทศกัมพูชาครับแต่ที่พิเศษกว่านั้นประเทศไทยส่งใครเข้าประกวดครับสำหรับประเทศไทยนะครับก็เป็นฤทธิเดชเพชรเกียรติเพชรครับครับฤทธิเดชนะฮะฟอร์มดีอยู่เรื่อยๆนะครับผมและวันนี้ขอบคุณคุณธรรมศักดิ์นะฮะและขอบคุณคุณเดียเกียรติเพชรมากๆครับขอบคุณครับจัดไฟครับนั่นคือมวยรอบในสัปดาห์หน้านะครับผมศึกมวยรอบกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลครับ4 man tournament นะฮะที่กำลังดุเดือดและมันสุดๆนะฮะวันนี้
ป็นมวยรอบหญิงนะครับสาวสิงห์คว้าแชมป์ไปเรียบร้อยครับสัปดาห์หน้านะฮะจะเป็นประเทศไทยอีกหรือไม่ไม่แน่ครับไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนครับวันนี้ช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ของเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับเริ่มจากโคดี้ทิเบตแอนด์ภูฏานครับทุกขยะฮีโร่ชนเหนียวคุ้มเก็บเรียบทุกงานขยะครับรถยนต์นิสสันนาวาร่ากุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลครับและแอนตาซินโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับอย่าลืมเจอกับเราได้ที่มวยฮาร์ดคอร์ครับทุกวันเสาร์ครับ19 นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง8และวันอาทิตย์เจอกับทางช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์อีกแน่นอนวันนี้สุดยอดมากๆแล้วเจอกันคราวหน้าสวัสดีครับและสำหรับท่านที่กำลังชมอยู่ผ่าน YouTube นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ครับที่ YouTube ไทย CH8 ครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์รายการมวยไทยปะทะต่างชาติที่มาแรงที่สุดทุกวันอาทิตย์1 ทุ่มตรงดูช่อง8กดเลข27